Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ยังสบายดีอยู่ไหมไม่ได้ยินเลยอัลฮัมดุลิลลาห์มันต้องอย่างนั้นนะครับไอ้ที่เราตะโกนเรียกลูกหลานแม่88ไอ้มัดมึงจะไปไหนนะครับไปวันเด็กวันนี้วันเด็กเลยเดินยาวเลยผมครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะที่มีโอกาสเจอกันพี่น้องทำแบบนี้แหละครับผมเนี่ยนะเป็นคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้ถ้าอยู่คนเดียวนะมันคิดเยอะเพราะไอ้เรื่องที่มันจะมาในความคิดของเราเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอัลลอฮ์ไม่มีความสุขคือจึงมีคำหนึ่งที่เขาพูดว่าอยู่คนเดียวให้ระวังอารมณ์ถ้าอยู่ในสังคมให้ระวังวาจาปัญหาที่จะเกิดกับตัวเราเนี่ยถ้าเราอยู่คนเดียวดูสิคนที่ฆ่าตัวตายคนที่ทำเรื่องแปลกๆอยู่คนเดียวทั้งนั้นน่ะเวลามันคิดไม่ออกไม่มีคนช่วยคิดไม่มีคนช่วยแนะนำมันก็ตะเลิดความคิดเช่นเดียวกันอยู่ในสังคมเขาให้ระวังปากเราเนี่ยเวลาคุยอะไรออกไประวังนะบางทีเราคุยกับคนนี้แหละเดี๋ยวมันเอาไปต่อแล้วเอาไปต่ออย่างนั้นต่ออย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ตรงเขาถึงบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังอารมณ์ถ้าอยู่ในสังคมให้ระวังวาจาคนอายุเยอะๆเวลาอยู่คนเดียวเครียดคิดมากกูนี่อยู่เป็นภาระเขาหรือเปล่าวะเนี่ยกูนี่อยู่แล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ลูกหลานมันรักหรือเปล่าคิดมากเวลาคิดมากก็เริ่มจะห่อเหี่ยวแทนที่ร่างกายจะสมบูรณ์ห่อเลยเหมือนคนบางคนบอกไปหาหมอไปให้หมอตรวจโรคถามดูซิว่าใจเรารับได้ไหมมีคนบอกอาจารย์ไปหาหมอเถอะไปให้หมอตรวจโรคเราอยากไปแต่เราไปแล้วใจเราไม่ดีอย่าไปดีกว่าเพราะถ้าหมอบอกเป็นโรคหนักๆขึ้นมาเนี่ยคุณน่ะมะเร็งขั้นสุดท้ายมีคนบอกอาจารย์ไปรักเรารู้เร็วเราจะได้รักษาเร็วถามว่ารักษาเร็วอ่ะกับไอการรู้เรื่องเนี่ยใจเรารับอันไหนได้มีคนบางคนนี่เป็นมะเร็งลำไส้พี่น้องตอนแรกก็ไม่รู้ปวดท้องทำไมท้องมันอืดกินอะไรไม่ได้เวลาไปหาหมอบอกเป็นมะเร็งลำไส้น็อกเลยเหี่ยวไปไหนไม่รอดเลยนี่ไงรู้เร็วจะได้รักษาถามว่าถ้าหัวใจเราแกร่งพออ๋อเป็นไม่มีปัญหาเดี๋ยวเรารักษาร่าเริงไม่มีปัญหาแต่ถ้ารู้กูรู้วันตายแล้วหมอบอกคุณคงอยู่ได้ไม่เกิน3ปีทำไงนั่นไอการที่จะรู้เรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้ามันไม่รู้ได้ก็ดีถ้ารู้แล้วหัวใจเป็นทุกข์อย่าไปรู้มันพี่น้องถ้ารู้แล้วหัวใจเป็นทุกข์อย่าไปรู้มันเนี่ยอาจารย์มีคนว่าอาจารย์ไม่ต้องเล่าบางคนบอกมีใครว่ามันว่าอะไรกูวะมึงบอกมันดินางขี้ ฉะนั้นอะไรที่ไม่ควรรู้ที่มันบั่นทอนหัวใจเราอย่าไปรู้มันพี่น้องแล้วสบายใจเวลาสบายใจเราก็มีชีวิตอยู่สาวะคึกคืนหน่อยนี่เหี่ยวมันทุกเรื่องนะครับร่างกายก็เหี่ยวหัวใจก็เหี่ยวหมดเลยครูสมานอยู่ไหนโต๊ะอิหม่ามตอนนี้หัวใจห่อเหี่ยวไหมเหี่ยวนั่นร่างกายล่ะเหี่ยวอัลลอฮ์โต๊ะอิหม่ามบอกเหี่ยว2อย่างเลยใครจะทำให้โต๊ะอิหม่ามไม่เหี่ยวบ้างโต๊ะอิหม่ามบอกเหี่ยวสองอย่างโต๊ะอิหม่ามนี่แมวก้าวชีวิตรอดตายนะอัลลอฮ์ให้แกอยู่นะคนเราถ้าอัลลอฮ์จะให้อยู่เนี่ยที่โรงเรียนศาสนูมีพาโรงอยู่คนหนึ่งพี่น้อง
แข็งแข็งแรงโอ้โหทำงานทุกวันเลยพี่น้องไปหลังคงหลังคาอะไรตาอะไรโอ้โหยอมรับเลยคนเราเวลาอัลลอฮ์จะเอานะดูอัลลอฮ์ให้เป็นมะเร็งมะเร็งมันเลือกไม่คนอ้วนไม่เลือกคนผอมมันก็เอาและสุดท้ายเป็นมะเร็งแล้วก็ตายแล้วมารู้อีกทีก็สองเดือนน็อกเลยนี่คนเราแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงนะไปครับวันนี้เนี่ยเอาเรื่องศาสนามาบอกพวกเราเพราะว่าวันต่อไปข้างหน้าเราจะปฏิบัติศาสนาเนี่ยเราจะต้องอยู่บนหลักสี่ประการจำให้ดีนะครับเราจะทำเรื่องของศาสนาต้องอยู่บนหลักฐาน4อย่างอย่างที่1จากอัลกุรอานอย่างที่2จากซุนนะอย่างที่3อิจมะจำชื่อนี้ไว้นะครับอิจมะอย่างที่4กิยาสเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจทีละอย่างนั่นชีวิตของเราเนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีกระแสสังคมออกมาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องผู้หญิงต้องปิดหน้าไหมคุมฮิญาบแล้วต้องปิดหน้าไหมเอาอีกคนหนึ่งบอกปิดอีกคนหนึ่งบอกไม่ปิดเราต้องอยู่บนหลักฐานถ้าอยู่บนหลักฐานรอดนั้นมันมีอะไรหลายอย่างไว้เข้าต้องขนาดไหนไอ้เขาเนี่ยไว้แล้วแหละต้องไว้หนึ่งกำมือหรือยาวยันสะดือมันก็ต้องมาดูกันอีกนะครับไอ้แค่คุมฮิญาบนี่มันก็ยากแล้วนะแล้วบอกให้ปิดหน้าอีกมาชาอัลลอฮ์ถ้ามันมีหลักฐานก็ต้องปิดแต่ถ้าหลักฐานมันไม่พอเพียงจริงก็แล้วแต่สบายใจนะครับนั้นเราจะต้องอยู่บนหลักฐาน4อย่างอย่างที่1กุรอานอย่างที่2ซุนนะอย่างที่3อิจมะอย่างที่4กิยาสวันนี้เราเข้าวิชาการนิดนึงนะครับเอ้าเรามาดูกุรอานสมมุติว่าเราบอกเลือดที่เชือดสัตว์แล้วมันพุ่งออกมากินไม่ได้เอาหลักฐานจากตรงไหนเอาหลักฐานจากตรงไหนอ๋อมันมีหลักฐานจากหะดีษกุรอานอัลลอฮ์บอกไงฮุริมัตอะลัยกุมุนไมตะตุวัดดะมุวะละมุลคินซีรอ๋อเวลาเราจะบอกเฮ้ยเนี่ยนะมีญาติขายเนื้อที่แผงเนื้อเองน่ะขายเนื้อน่ะอย่าแถมเลือดนะเพราะเลือดเนี่ยมันเป็นนายิสเลือดที่พุ่งออกมามึงไปเอามาจากไหนมึงไปเอามาจากไหนกูไปเรียนมาที่ริยานะเว้ยกูมีหลักฐานมึงเอามาโชว์สิเอาไปโชว์เลยนี่แปลให้รู้เลยฮุริมัตแปลว่าถูกห้ามอะไรกุมถูกห้ามแก่พวกเจ้าอัลไมตะตุซากสัตว์วัวตายเป็ดตายไก่ตายเองโดยไม่ได้เชื่อถือว่าเป็นนายิสหรือถูกเชื่อแต่คนต่างศาสนิกเชื่อกินได้ไหมมันก็เป็นซากสัตว์เหมือนกันฮุริมัตอะไลกุมแปลว่าต้องห้ามแก่พวกเจ้าอันไมตะตู้ข้อที่หนึ่งซากสัตว์วัดดามูและเลือดเลือดประเภทไหนอะเลือดที่เราเชื่อแล้วมันพุ่งออกมาเลือดอย่างนี้เป็นนายิสเอาเลือดที่มันค้างอยู่ในเนื้อเราไปซื้อเนื้อที่ตลาดมาหนึ่งเอาเนื้อกุรบานดีกว่าเพราะเราเห็นเขาเชือดเนื้อกุรบานเชือดกุรบานกันจากแล้วเผอิญช้ำแหละขาเอาหนังออกแล้วก็เอาขามาแขวนเวลาเอาขาแขวนแล้วคราวนี้ก็ตัดแจกบาลาโลบาลาโลบาลาโลเวลาเขาเอามาแจกบ้านเราหั่นเลยลงกระทะผัดกะเพรากินได้ไหมเขาบอกว่าต้องล้างน้ำก่อน
้าวดูนะเราเลือดมีสองชนิดเลือดที่เชื้อแล้วมันพุ่งออกมาเลือดเนี่ยเป็นนะ yes แต่เลือดที่อยู่ในเนื้ออ๋อหลอเนื้อก้อนนี้เนี่ยแดงเลยเวลาเขาเอามาตัดมาแจกเรา1กิโลเราก็หัน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 ในบ้านก็เกิดสามีบอกมึงลงกระทะเลยสิภรรยาบอกลงกระทะได้ไงอะต้องล้างน้ำผ่านก่อนเกิดเถียงกันเราต้องมีข้อสรุปไอ้เลือดที่อยู่ในเนื้อไม่เป็นนายิสลงกระทะเลยนี่บางคนล้างจนกระทั่งซีดเนื้อเหมือนอะไรขาวเลยถามว่าดีไหมดีแต่ตรงนี้ให้รู้ว่าเลือดที่อยู่ในเนื้อเนี่ยที่มันไม่ได้พุ่งออกมาตอนเชือดเนี่ยมันคือเลือดคนละอย่างเลือดอย่างนั้นน่ะมะฟูวนอันหูอภัยให้ดังนั้นเราไปกินเนื้อเห็นมาเนื้ออะไรนะไอเนื้อย่างเกาหลีอ่ะเขาล้างเนื้อย่างเกาหลีนะครับเขาหั่นเลยนะหั่น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 มาดูดีแดงเลยเราก็ปิ้งกันนั่นแหละเลือดแบบนี้ไม่เป็นนายิสนะครับทานได้อ่ะคราวนี้เราก็ได้เรื่องเลือดวะลาบอกว่าฮุริมัตอะไลกุมุนไมมะตุวัดดะมุวะลามุลคินซีรแล้วก็เนื้อหมูเนื้อหมูนี่กินไม่ได้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับไม่มีใครยุ่งกับเนื้อหมูหรอกแต่คราวนี้ให้ระวังเรื่องไอ้นั่นอย่างเดียวเรื่องพวกเจลาตินสารที่มันสกัดมาจากหมูอันนี้ก็ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในพวกร้านค้านะครับร้านค้าที่ดังๆเนี่ยบางทีมันมีสารผสมหมูเราก็ต้องสอนลูกเราด้วยนะต้องสอนลูกเรานะครับให้รู้จักคำว่าฮาลาลเยอะๆหน่อยบางทีมันไปซื้อมันก็เห็นว่าไม่ใช่หมูแต่จริงๆมันมีหมูอันนี้ก็ต้องระวังให้ลูกดูเลยของฮาลาลฮาลาลกินของฮาลาลก็เอาแล้วถ้ามันไม่จำใจจริงๆนี่ฉะนั้นเวลาเราจะปฏิบัติศาสนาจะบอกเรื่องราวศาสนาต้องอยู่บนหลักฐานหลักฐานข้อที่หนึ่งก็คือมาจากกุรอานเราได้ละอ้าวมีอีกเราจะหาผลกำไรอัลลอฮ์บอกว่าหาผลกำไรได้ไหมได้อัลลอฮ์บอกยังไงเฮ้ยมึงขายของสิจะเอากำไรต้องขายของเอาหลักฐานจากตรงไหนอัลลัลลอฮุลบัยอะวะฮัรรอมัรริบาอัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ฮาลาลเรื่องการค้าขายแต่อัลลอฮ์ห้ามเรื่องของดอกเบี้ยการขายของก็เพื่อกำไรการทำเรื่องของเงินกู้ก็เพื่อจะได้กำไรแต่มันกำไรคนละแบบเราปล่อยเงินกู้บาปไหมบาปแต่ถ้าปล่อยเงินกู้โดยไม่คิดเปอร์เซ็นต์เลยล่ะใครมากู้ 10,000 เอามาใช้ก็ 10,000 บาปไหมไม่บาปแต่ไอ้ที่ว่ามันบาปก็ตรงที่ว่าปล่อยเงินกู้เช่นเดียวกันคนฝากเงินธนาคารพี่น้องรู้ไหมยิวเนี่ยมันฉลาดแบบไหนอะที่จริงยิวมันต้องมาบอกว่าหัดยาขอยืมตังหน่อยแต่มันเปลี่ยนภาษาหมดเลยมันบอกว่าเราเอาเงินไปฝากมันหน่อยจริงๆธนาคารเป็นลูกหนี้เรานะเพราะเราเอาเงินไปฝากเขาแล้วเขาก็เอาเงินเราไปหมุนคนนี้ล้านหนึ่งคนนู้นสองล้านสามล้านสิบล้านไปรวมอยู่ที่เขาเขาก็เอาไปหมุนเวลาเขาเอาไปหมุนเขาก็แบ่งส่วนเปอร์เซ็นต์เราหน่อยหนึ่งใครฝากเงินล้านหนึ่งเอ้าได้กำไรหนึ่งปีเนี่ยนะได้ 50,000 เนี่ยเงินเนี้ยเขาเรียกเงินดอกเบี้ยเพราะธนาคารเนี่ยยืมเราเขาขอยืมเราแต่เขาดูมีศักดิ์ศรีแต่ถ้าผมไปยืมเงินนี่ล่ะนี่ยืมเงินหน่อยนะหัดยายืมเงินหน่อยโอ้โหดูด้อยเลยแต่ธนาคารมันแปลกมันไม่เรียกเงินยืมเงินฝากเราเอาไปฝากเขาจริงๆธนาคารน่ะส่งเสริมใครจะฝากเงินดูภาษาดินิดเดียวภาษานี่เวลาจะดูมีศักดิ์ศรีนะเรียกเงินใครเอาเงินไปฝากธนาคารแต่จริงๆธนาคารน่ะยืมเงินเราเอาไปลงทุนเอาไปทำนู่นทำนี่ทำอะไรสารพัดแล้วเขาก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เราแล้วคราวนี้เขาไปลงทุนเรื่องอะไรทุกเรื่องปล่อยเงินกู้อีกต่างหากเอาเงินเรานะไปปล่อยเงินกู้
ดูความคิดของยิวเขาไม่ใช่โง่เขาฉลาดเอาแล้วให้เขาฉลาดไปเถอะนะครับเขาเนี่ยให้เราเอาเงินไปฝากแล้วปล่อยให้มุสลิมฮัจยาสุไลคอเอาเงินไปฝากธนาคารฮัจยาสุไบดาไปกู้จากธนาคารธนาคารนี่เขาเป็นคนกลางไปอ้าวเรียกคนที่เอาเงินมาให้เรียกว่าคุณเอาเงินมาฝากแต่เวลาไอ้คนที่มาเอาตังค์เรียกคนกู้แต่ที่ธนาคารเอาตังค์จากคนนั้นเรียกว่าเขาเอามาฝากนี่พี่น้องภาษามันเฉียบขาดมากดูดีหมดเลยนะธนาคารแต่จริงเนี่ยเอาตังค์เราไปเขาเป็นหนี้เราธนาคารต้องขอบคุณเราสิที่เรามีบุญคุณเอาเงินไปฝากแต่เวลาดูนะฮัจยาสุไลคอเอาเงินไปให้ธนาคารเรียกว่าเงินฝากแต่นิดามาเอาเงินจากธนาคารเรียกว่ามากู้มาขอยืมเนี่ยดูความสละสลวยของแผนการของภาษานั่นนี่แหละครับแล้วเวลาเราเอาเงินไปฝากเขาเปลี่ยนใหม่อ้าวให้เงินดอกเบี้ยให้เงินปันผลอ้าวเวลาเราเอาเงินไปฝากปุ๊บเขาใช้ภาษาใหม่คนที่เอาเงินมาฝากจะได้เงินปันผลเท่านี้แต่ถ้านิดามาเอาตังค์เรียกว่ากู้แล้วแถมจัดยัดภาษาให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่านี้นะดูภาษานะทั้งที่ธนาคารกู้เราเอาเงินไปปล่อยเอ้ยธนาคารเนี่ยเอาตังค์เราไปแล้วไปปล่อยเงินกู้ไปปล่อยกับใครได้จากอิสลามแล้วไปปล่อยกับอิสลามนั่นแหละครับอันนี้คือระบบที่ผมจะบอกตรงนี้เนี่ยว่าการได้กำไรเนี่ยต้องดูว่าได้กำไรจากเรื่องอะไรถ้าได้กำไรจากการปล่อยเงินกู้เงินนั้นฮารอมแต่ถ้าได้กำไรจากการค้าขายฮาลาลแต่คราวนี้มันก็มีปัญหาค้าขายอัลลอฮ์บอกฮาลาลขายแบบโกหกอ่ะเงินนั้นฮาลาลไหมเนี่ยยกตัวอย่างเสื้อมือสองไปซื้อของมือสองที่ขาย199เราก็ต่อเนี่ยลดได้ไหมบางยี่ขอลดหน่อยอ้าวแม่ผมเองก็ไม่ได้อะไรเลยอ้าวลดให้5บาทซื้อมา190ผมเอา4บาทก็แล้วกันผมลดให้บังเลย5บาทแต่จริงเสื้อเนี่ยมาจากเขมรซื้อกระสอบมาตัวละคิดละตัวละ15บาทขาย199โอ้โหแล้วลดให้เรา5บาทเนี่ยเหมือนมีบุญคุณเลยนะเวลาคำพูดเขาเอาละสำหรับนี้แม่เห็นนี่เป็นลูกค้าลดเลย5บาทโอ้โหดูลดเหมือนแบบมีบุญคุณกับเราอีกเนี่ยพี่น้องเนี่ยขายของแบบโกหกอย่างเงี้ยอย่าหวังว่าจะมีบารักัตเขาเรียกการค้าขายแบบหลอกลวงนี่มันโกหกกันแล้วเนี่ยเริ่มค้าขายก็โกหกกันแล้วขายที่เราเคยบอกไปค้าขายให้ได้กำไรแต่เผอิญไปขายผิดไปขายปลาในบ่อเอาไปเลยขายมะม่วงในสวนยกสวนเลยมองเห็นไหมมะม่วงอยู่ในใบเท่าไหร่อันนี้ต้องคิดนะครับฉะนั้นขายตามสูตรนบีขายแบบช่างกิโลขายแบบเห็นตัวต้องเห็นก่อนนี่เหมาอยู่ในใบเท่าไหร่อ๋อมองดูเดี๋ยวเวลาเขาเอาลงมาเนี่ยนะซื้อมะม่วงสวนเนี่ยเอาไปเลย 20,000 โอ้โหดีใจเหมาเลย 20,000 เขาเอาไปขายได้ 50,000 ไอ้ยาตายละกูเมียว่าเลยบังเป็นไงอ่ะมีหัวไว้วางบนบ่าเองอ่ะนะโดนคดีหนักเลยบังเนี่ยฉลาดแบบให้คนอื่นเขารวยบังนะบังดีเนี่ยขายปลาในบ่อไอ้นี่ก็ไอ้คนให้อาหารเจ้าของโอ้ยปลาในบ่อเอาเหมากันเลยบ่อเนี่ยเท่าไหร่10,000เขาลากขึ้นมาได้10ตันไอ้เจ้าของปลาเป็นยังไงเอาวะโอ้โหตอนแรกดูปลามันไม่ขึ้นว่าเนี่ยศาสนาเรียกว่าใบอุ่นกอรอดการค้าขายแบบหลอกลวง
ฉะนั้นเวลาจะเรียนศาสนาเนี่ยที่เราต้องเรียนกันทุกวันเนี่ยพี่น้องเพื่อความบริสุทธิ์อัลลอฮ์บอกการค้าขายหากำไรได้เลยและหากำไรก็อย่าเอาเยอะนะโอ้โหมันมีบางคนขายของพี่น้องโดยเฉพาะพวกยาสมุนไพรพี่น้องรู้ไหมต้นทุนน่ะถูกแต่ขายให้ดูมีราคาสูงเข้าไว้เราจะได้เหมือนยิวหน่อยขายให้มันแพงแล้วก็แปลกนะคนเราของแพงชอบซื้อบ้านเพื่อนผมอยู่เพชรบุรีขายกะปิถูกเพราะทำเองอะไรเองเชื่อไหมไม่มีคนซื้อเขาหาว่าของไม่ดีกลับไปบ้านมาอีกวันหนึ่งขายมาเลยสมมติว่าขายปกติโลละ50บาทไม่มีใครซื้อเลยไปซื้อของแพงกันหมดเลยกลับไปบ้านเปลี่ยนก็ประชุมกันลูกๆแล้วเราทำไงเนี่ยกะปิเราขายไม่ได้ปรับราคา150โอ้ขายดีเลยดูดิดูมนุษย์เราก็แปลกของถูกคิดว่าของไม่ดีเขาเลยปรับไอ้ที่50บาทเป็น150บาทขายดีเลยที่เพชรบุรีนั่นให้เรารู้ด้วยเดี๋ยวขายของอย่าแพงเกินถ้าแพงเกินเนี่ยวันกิยามะฮ์ก็ถูกสอบสวนอ้าวเราที่จะบอกว่าดอกเบี้ยบาปเอาจากตรงไหนล่ะที่อัลลอฮ์บอกอะฮัลลัลลอฮุลบัยอะวะฮัรรอมัรริบาอัลลอฮ์ฮาลาลเรื่องค้าขายแต่อัลลอฮ์ห้ามเรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยคืออะไรอ่ะดอกเบี้ยเราก็คิดว่าเงินธนาคารเงินกู้คงคิดว่า2 อย่างพี่น้องดอกเบี้ยเนี่ยมันรวมแม้กระทั่งการซื้อทองเงินผ่อนนะครับซื้อทองเงินผ่อนเนี่ยไม่ได้นะเขาเรียกดอกเบี้ยโอ้อยากใส่ทองนี่มีตังรวยนี่ไปซื้อทองมาสิเพราะเฒ่าแก่เขาไม่ให้ฉันผ่อนนี่ไปซื้อทองมา1บาท1บาทตอนนี้ 20,000 ทำไงอ่ะเดี๋ยวนี้มาขายฉัน 25,000 ฉันจะผ่อนให้ไอ้นี่ไม่ใช่ตู้เย็นนะทองนี่มันไม่ใช่ตู้เย็นมันมีบางอันนี่เขายกเว้นเหมือนพ่อของอาจารย์อมันมีแบงค์พันสิบปีที่แล้วเผอิญรุ่นนี้สังคมกำลังต้องการแต่ไอ้เงิน 1,000 ที่อยู่พ่อของอมันอาจารย์อมันเนี่ยนะครับก็มีราคาปัจจุบันค่าเท่า 1,000 แต่ผมอยากได้ขายไหมขอซื้อ10,000เงินซื้อเงินแบบนี้ก็เป็นดอกเบี้ยอ๋ออาจารย์เงินเนี่ยเขาอยากได้กันเขาขอซื้อเงินฉันเนี่ยเพราะฉันเนี่ยมีของเก่าแต่ไอ้ของเก่าต้องดูว่าไอ้ของเก่าเนี่ยมันยังมีค่าในสังคมไหมถ้าตราบใดมันยังมีค่าในสังคมแล้วก็มีค่าเท่ากับเงินปัจจุบันแบงค์พันสิบปีราคาก็เท่าพันปัจจุบันเท่ากับแบงค์พันปัจจุบันแต่ถูกซื้อด้วย10,000เนี่ยดอกเบี้ยเหมือนกันมีคนนะครับรับซื้อแต่ถ้าซื้อตู้เก่าล่ะตู้สมัยรอ5ตอนซื้อมาตอนนั้น 1,200 ตอนนี้เขาให้แสนหนึ่งมีมุสลิมนะครับมีตู้ยุครอ5มีคนมาให้ตู้ขายตั้งจะขายเป็นล้านคนหลวงแพ่งมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาระบายของออกในยุคนั้นกีเขาปู่ย่าตายายเขาก็ซื้อไว้นะครับมุสลิมได้ครอบครองตู้สมัยรอ5นะครับ2คนแล้วเป็นมุสลิมด้วยอยู่หลวงแพ่งคนหนึ่งอยู่ตรงแถววัดอะไรนะที่แม่นาคตายนั่นแหละแถวๆนั้นแหละครับมีอีกคนหนึ่งมีอยู่2บ้านแล้วก็เขาบอกว่าตู้รุ่นนี้มีแค่2ใบในประเทศไทยมุสลิมได้ครอบครองนี่คนมาให้ราคากันนะครับให้หลักแสนไม่ขายจะเอาหลักล้านตอนนี้ยังไม่ได้ขายเก็บไว้ที่ไม่ขายเพราะอะไรคนที่มีตู้นี่คนมีตังค์อีกมันก็อย่างว่าเลยไม่ต้องขายไอ้ขายตู้ไม่มีปัญหานะครับเก่าแก่ขนาดไหนขายของเก่าแต่ไอ้การขายทองหรือทองผ่อนเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นดอกเบี้ยเหมือนกันนะครับอ้าวเราได้หลักฐานจากกุรอานฉะนั้นจะหากำไรอะไรก็ดูด้วยนะครับคือเราต้องรู้นะต่อไปเนี่ยคนเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อดู
เงินดอกเบี้ยเรียกเงินปันผลแต่มันจะเรียกยังไงก็แล้วแต่ถ้าระบบมันดอกเบี้ยมันก็คือดอกเบี้ยเมื่อคืนผมไปสอนที่หลวงแพ่งหลวงแพ่งไอ้เราเนี่ยรู้จักขนมขี้หนูขี้หนูกินได้ไหมขี้หนูเออขนมขี้หนูอ่ะอ้าวขนมขี้หนูกินได้ไหมอร่อยอีกมีอีกเจ้าหนึ่งอาจารย์มันมีขนมไม่ใช่ขี้หนูนะขนมขี้แมวฮะมีขนมขี้แมวหนักกว่านั้นขนมปลากิมไข่เต่าตั้งชื่อแล้วถามว่าดูนะมันไม่ใช่เสมอไปชื่อบางชื่อเขาเรียกกันมาแต่ถ้าตัวของมันฮาลาลมันก็คือฮาลาลแต่ถ้าตัวของมันฮารอมให้เปลี่ยนชื่อยังไงมันก็ฮารอมเหล้าดื่มได้ไหมไม่ได้เอาดื่มไวน์ได้ไหมมันไม่ได้เพราะมันมีแอลกอฮอล์ในไวน์เนี่ยมันที่เขาเรียกไวน์เนี่ยแอลกอฮอล์มันต่ำนะครับไวน์เนี่ยแอลกอฮอล์มันมีน้อยแต่ในเหล้าเนี่ยแอลกอฮอล์มันเยอะเอาเปลี่ยนชื่อใหม่จากเหล้าเป็นไวน์เป็นวิสกี้เป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าตัวของมันเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามก็ถือว่ากินไม่ได้เหมือนผมบอกกับเรื่องข้าวหมากอ่ะมันก็มีคนเอาข้าวหมากมาเลี้ยงเมื่อคืนอัลลอฮ์อาจารย์ทานเลยฉันทำกับมืออัลลอฮ์เราจะตอบยังไงวะเนี่ยเขาก็ตั้งใจดีนะทำข้าวหมากมาจะให้ผมกินน่ะแล้วถามว่าข้าวหมากเนี่ยมันคือของหมักดองเวลาหมักเนี่ยถ้ามันเกิดแอลกอฮอล์เมื่อไหร่ในข้าวหมักน่ะมันก็เป็นเหล้าเลยนะครับแล้วเราจะรู้เหรอในข้าวหมากเนี่ยมันเกิดแอลกอฮอล์หรือยังถ้ากินไปหวานหวานซ่าซ่าชัววิธีการง่ายๆไม่ต้องเอาไปตรวจหรอกข้าวปากถ้ามันดูแล้วมันเย็นซ่ากินมากๆมึนไว้มึนข้าวหมากก็กินไม่ได้แล้วเมื่อคืนไม่รู้จะตอบยังไงอาจารย์กินดิกินหน่อยกินหน่อยเราก็บอกอ๋อกินไม่เป็นแต่จริงๆนะเคยกินแทนที่จะตอบว่ามันบาปก็โอ้โหเขาก็อายุเยอะแล้วอ่ะเขาคนแก่แล้วนะสู้ลงทุนแบบอยากให้อาจารย์กินน่ะทำข้าวหมากฉะนั้นใครที่กินข้าวหมากคิดให้ดีนะครับเดี๋ยวไอ้คนที่กินเหล้ากินวิสกี้แหมมันว่าเรากินเหล้าบาปที่มันกินข้าวหมากล่ะแล้วเราจะตอบยังไงข้าวหมากอ่ะข้าวหมากไม่ใช่เหล้าเว้ยมันคือข้าวหมากอันนี้ต้องดูด้วยนะครับว่าของกินแบบนี้มันฮาลาลหรือเปล่ามันไม่ใช่ชื่อบางอันชื่อดีแต่ผิดไอ้บางอันชื่อไม่ดีขนมขี้หนูขนมขี้แมวมาใหม่อีกแล้วเคยเห็นไหมขนมขี้แมวแล้วก็อะไรอีกนะขนมขี้ควายถ้าขนมขี้ควายกินได้ไหมควายกินได้มีขนมขี้ควายไม่รู้จะตั้งชื่อนะขนมขี้ควายขนมขี้หนูขนมขี้แมวขนมไข่หงส์ไข่หงส์ก็คืออะไรไม่ทำไมเขาเรียกไข่หงส์ไข่หงส์หรือไข่หงส์หงส์ก็คือเรอไม่ใช่โหงมาจากเฮียเนี่ยโอ้ไอผมยังเข้าใจขนมไข่โหงนึกว่าขนมไข่เฮียไม่ใช่ใช่ไหมขนมใช่คนโบราณเขาเรียกที่ผมได้ยินมาจากคนแก่ๆเขาเรียกขนมแล้วตัวเฮียกินได้ไหมมีปัญหานี่แหละครับมันต้องดูด้วยว่ามันขนมอะไรดูของขนมไปตั้งอ๋อเขาตั้งมาเป็นประเพณีแล้วก็กินไปไม่มีปัญหาเฮ้ยมึงกินได้ยังไงขนมขี้หนูขนมขี้แมวขนมขี้ควายนะครับกินได้เพราะว่าตัวของมัน
ฮาลาลนะครับส้มตำไงส้มตำคนพุทธขายดูนะกินได้มั้ยเราต้องดูสูตรเดิมเพราะเราจะบอกกินได้ไม่ได้ต้องเอาหลักฐานจากหะดีษกุรอานอิจมะกิยาสส้มตำมีอะไรบ้างมะละกอมะเขือมะนาวพริกขี้หนูน้ำตาลกุ้งแห้งน้ำปลาเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปตรงนั้นแม่จะเริ่มปลาร้าไหมล่ะเอาหลักเดิมๆก่อนถั่วในที่กล่าวมานี่ของฮาลาลไหมเมื่อฮาลาลกินได้ไหมได้เอาคนขายป้าแมวป้าแมวป้าแมวขายไม่ใช่นิด้าขายกินได้ไหมฮะโอ้ไม่ได้เลยเด้องั้นลูกจ้างตามร้านอาหารน่ะมาจากพม่าว่ามาหน้ามาทำไงกินได้ไหมคนต่างศาสนิกขายไม่มีปัญหากินได้ไหมได้ถ้าเราแน่ใจว่ามันฮาลาลมันมีหมูข้างๆเอาอีกแล้วมันมีหมูอยู่ข้างๆอาจารย์เนี่ยมันกำลังย่างเลยถ้าร้านอย่างนี้จะกินอีกไหมอย่าไปกินเลยครับแต่นี่มันขายส้มตำอย่างเดียวเราพูดส้มตำอย่างเดียวอ๋อมันจะมีหมูด้วยถ้าอย่างนั้นอย่าไปกินเพราะที่กินไม่ได้เพราะของชุบอะหัดของคุมเคือของคุมเคือศาสนาบอกกินได้ไหมไม่ได้นี่แหละครับเราจะต้องอยู่บนหลักฐานไปคิดเอาเองเนี่ยเดี๋ยวมันพังศาสนาน้ำตาลปี๊บที่ตลาดสดมีไหมนิด้าขายสักคนหนึ่งไม่มีดูดิพริกหอมกระเทียมปลาทูโดยส่วนใหญ่ใครขายคนแจ็คคนจีนมีคนแขกขายไหมไม่มีแล้วจะกินยังไงปลาทูแค่นั้นมันไม่เกี่ยวกับคนแต่ถ้าสัตว์เชื่อดคนต่างศาสนิกเชื่อดอันนี้กินไม่ได้นี่แหละครับเราต้องเรียนรู้เรื่องของบทบัญญัติศาสนาว่าไอ้นี่กินได้เพราะมีหลักฐานอย่างนี้ไอ้นี่กินไม่ได้มีเขาบอกเดิมทีเดียวส้มตำร้านนี้ฮาลาลคนขายชื่อป้าแมวแต่เผอิญไอ้ข้างๆส้มตำมันมีหมูปิ้งเอ้าเฮ้ยนี่มันมีหมูปิ้งด้วยเราจะกินยังไงวะเนี่ยมันต้องเปิดแน่เลยว่าหมูปิ้งกับไอ้ส้มตำเนี่ยคกมันเนี่ยมือมันต้องจับหมูปิ้งมันมาจับสากอีกแล้วมันมาจับพริกอีกแล้วถ้าอย่างเงี้ยกินไม่ได้นะครับกินไม่ได้เราก็ได้หลักฐานจากกุรอานนะครับเรื่องของฮารอมเราบอกเลยมีอะไรบ้างฮุริมัตอะไรกุมุนไมตะตูวัดดามูวะลามุลกินซีรเปิดหมูไหมถ้าเปิดหมูกินไม่ได้ถ้าเปิดแล้วไปล้างออกกินได้ไหมเดี๋ยวมันก็เข้าไปสู่ควันย่างหมูสมมุติร้านนี่เขาปิ้งหมูควันก็มองเลยเดินผ่านติดหิยาบเราทำไงฮะถอดไหมไม่ถอดได้ไงมันเปิดควันหมูปิ้งกลับมาล้างก่อนแล้วเกิดสมมุติสากตำส้มตำมันเปิดหมูปิ้งเผอิญเอาสากแม่ค้าบอกอ๋อกลัวเปิดหมูปิ้งไงเอ้านิด้าเดี๋ยวฉันล้างให้เลยล้างเห็นกินได้ไหมเฮ้ยก็เขาล้างให้เราแล้วล่ะมันไม่สบายใจมันไม่สบายใจอัลฮัมดุลิลละนั้น จะปฏิบัติเรื่องของศาสนาต้องเอาหลักฐานจากกุรอานได้มาแล้วดูต่อมาหลักฐานอันที่สองต้องเอามาจากซุนนะเอามาจากซุนนะนบีคราวนี้ซุนนะนบีเนี่ยซุนนะแปลว่าอะไรแบบฉบับนะครับทำไมพวกเองทำตามซุนนะซุนนะคืออะไรเราก็แปลซุนนะกับซุนนะนบีนะสิกูไม่ได้ถามว่าซุนนะนบีกูถามว่าซุนนะนบีแปลว่าอะไร
ก็แปลว่าสุนนะนบีนั่นแหละสุนนะนบีแปลว่าอะไรแบบฉบับของท่านนบีคราวนี้แบบฉบับของท่านนบีแบ่งออกเป็น3อย่างนะครับอ้าวดูให้ดีนะแบบฉบับของท่านนบีแบ่งออกอีก3อย่างอย่างที่1กาวลียะแปลว่าสุนนะแบบคำพูดเกาลียะเป็นภาษาอาหรับนะครับเกาลียะสุนนะเกาลียะแบบฉบับของท่านนบีในด้านคำพูดเช่นเราจะบอกเนี่ยเห็นที่สุเราเนี่ยละหมาดกันไม่เห็นแปรงฟันเลยอ้าวละหมาดต้องแปรงฟันไหมละหมาดเนี่ยต้องแปรงฟันด้วยอันนี้ต้องยกความดีให้กลุ่มยะมาอะห์ตับลีกกลุ่มยะมาอะห์ตับลีกนี่เขาพกไอ้นั่นกันเลยไม้ไรไม้คอยไม้ซีวากอันนี้นี่ยะมาอะห์ตับลีกเขาติดกันเลยนะแต่คราวนี้แปรงก็ต้องดูด้วยโอ้โหมีอยู่ครั้งนึงไปกินข้าวเวลากินข้าวเสร็จยกขึ้นมาเลยแล้วดูที่เราจะกินต่อได้ไหมอย่างเงี้ยอัลลอฮ์นี่เขาเรียกว่าไม่ได้รู้จักกาลเทศะฉะนั้นถามว่าอ้าวแล้วทำไมละหมาดแล้วต้องแปรงฟันอ้าวไปดูแบบนบีบอกไงลาลาอันอชุกอลาอุมมาตีละอามารตุฮุมบิสซิวากีอินดะกุลลิซอลาตันฉะนั้นเวลาจะไปละหมาดมีซุนนะห์นบีให้แปรงฟันเอาหลักฐานมาจากไหนนี่ไงหะดีษซอฮีฮ์ลาลาอันอชุกอลาอุมมาตีละอามารตุฮุมบิสซิวากีอินดะกุลลิซอลาตันถ้าหากว่าไม่ยากลำบากกับอุมมะห์ของฉันแล้วนบีบอกฉันจะใช้ให้พวกเขาแปรงฟันทุกละหมาดเราจึงเห็นบางทีจะมาตับลิกเขาแปรงฟันตอนขณะอาซานอยู่มั้ยตอนกำลังใจกอมาหยิบไม้พี่น้องอย่าว่าเขานะอันนี้ของถูกมีซอฮาบะนะครับแล้วบันทึกในซอฮีฮ์มุสลิมด้วยว่าซอฮาบะแปรงฟันขณะจะตักกะเบตแล้วเนี่ยพวกเรานะครับถ้าทำตามแบบพวกเราส่วนใหญ่ไม่ไงพกไม้ไอ้นี่ก็ดีเหมือนกันนะผมเนี่ยเคยพกนะครับพกแล้วลืมแบบตอนก่อนฮิตอยู่พักนึงไปซื้อมาเลยไปซาอุดีกลับมา 2-3 อันในกระเป๋าแม่แป้งเพลินดีแป้งแล้วปากก็ไม่มีกลิ่นด้วยแป้งได้วันเดียวแป้งอยู่ไหนวะเนี่ยเอาหายแล้วบางทีแป้งไม่ได้เอาไปล้างเอาล้อเอามาดมอีกทีเอาล้อกูอยากจะอ้วกนะครับฉะนั้นเวลาเราบอกว่าการแปรงฟันทุกๆละหมาดเนี่ยเป็นซุนนะห์นบีนะพูดออกมาต้องมีหลักฐานไหมมีต้องอยู่บนหลักฐานด้วยศาสนาถ้าปลูกต้นไม้ดิเฮ้ยมึงใช้ปุ๋ยยี่ห้อนี่ไม่ต้องไปหาหลักฐานหรอกนะครับเราไม่ต้องไปดูหลักฐานเฮ้ยบ้านเองทำไมปลูกมะม่วงเลาะลูกมันออกดีวะบ้านเราทำไมปลูกออกไม่ดีดูไปดูดินดิคนละแบบอย่างนี้ไม่ต้องไปสนใจใส่ใจเท่าไหร่หรอกของดุนยาแต่เรื่องศาสนาละหมาดต้องแปรงฟันด้วยถ้าแปรงฟันแล้วพวกเราแปรงไหมแปรงตอนไหนทุกครั้งเลยโอ้ดีอันนี้เนี่ยนะอย่าเอาบาปกับผมวันกิยามะห์นะเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ได้พกแปรงมาจะแปรงก็ตอนซุบฮ์หรือไม่งั้นก็ละหมาดอยู่ที่บ้านนี่ก็เอาสักหน่อยแต่บางทีรีบๆกระเป๋าเดี๋ยววันกิยามะห์อัลลอฮ์ถามแปรงฟันมาจากใครอาจารย์ยูซุฟบอกแปรงกันหมดเลยหลังตอนจะละหมาดเวลาถึงคิวผมถูกสอบสวนยูซุฟละหมาดแปรงฟันหรือเปล่าเปล่าอ้าวทำไมไม่กระเจ้าแปรให้คนฟังอะว่าแปรงฟันมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไปอยู่ในนรกเข้านรกแล้วอยู่ในนรกทำไงลากไส้โต๊ะครูเนี่ยอยู่ในนรกทรมานกับพี่น้องหลายเท่านะอยู่ในนรกนี่ทรมานกับพี่น้องแค่ไปอยู่ในนรกแต่โต๊ะครูนี่ต้องลากไส้อีก
ถามว่าทำไมอ่ะเพราะบอกให้คนนั้นทำอย่างนี้บอกให้คนนี้ทำอย่างนี้แต่ตัวเองทำไหมไม่ทำนี่แหละครับอันตรายฟันไม่มีแล้วมีมัสอาลาเกิดขึ้นการแปรงฟันเนี่ยใช้นิ้วได้ไหมอุลามะบอกว่าถ้าเอานิ้วถูไม่ถือว่าแปรงฟันต้องเป็นเขาเรียกว่าต้องเป็นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นวัสดุมีคนเคยถามอุลามะว่าเนี่ยแปรงฟันเนี่ยเอานิ้วล่ะเขาไม่เรียกแปรงฟันไม่งั้นมันก็ง่ายเกินไปไงมันก็ง่ายเกินเรื่องซอฮาบะห์นบีไปพกไม้ข่อยหรอกนะครับเพราะการแปรงฟันที่แท้จริงเนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกอะไรพวกนี้อะไรนะแปรงอะนะเรียกแปรงกันแล้วกันนะครับไอ้นิ้วนี่เขาไม่เรียกนะครับผมก็เคยเฮ้ยวันนี้ไม่พกเอานิ้วเลยว่าเราไปอ่านคำฟัตวาของอุลามะเขาบอกว่าการเอานิ้วไปถูไม่เรียกแปรงฟันเราก็เลิกแต่ถ้าใครจะบอกว่ามันคือเราก็ไม่ได้ว่านะอันนี้เป็นการมุมมองของนักวิชาการนะครับนั่นเรื่องที่หนึ่งต่อมาสุนนะนบีในด้านเฟียลียะการกระทำเอกสุนนะนบีเฟียลียะการกระทำเช่นอะไรซอฮาบะห์เล่าให้ฟังว่านบีรอฟอุนยาไดนีฮัสว่ามังกีไบฮีเวลาจะตักบีรละหมาดอัลลอฮุอักบัรนบียกมือสองข้างประมาณบ่าเนี่ยเขาเรียกซุนนะเฟียลียะปัญหาไอประมาณบ่าปลายนิ้วหรือข้อมือเอาทั้งสองเลยใครถนัดปลายนิ้วก็เอาปลายนิ้วแต่อย่าเอาแบบนี้ก็แล้วกันอัลลอฮ์หรืออัลลอฮ์มันมีนะครับคนตักเบสแบบเนี้ยอัลลอฮ์มีบางคนหนักกว่านั้นยืนอัลลอฮุอักบัรไม่ยกมือก็มีฉะนั้นเรื่องละหมาดต้องเรียนนะครับเพราะว่าผมไปละหมาดเนี่ยผมเห็นคนผิดพลาดเยอะผิดพลาดเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องยกมือโดยเฉพาะเรื่องยกมือบางคนไม่ยกนะครับแล้วบางคนก็กอดเอาไว้ตรงเนี้ยเอาฝ่ามือไปกุมอะไรไว้ล่ะเนี่ยกอดอดยืนอย่างเงี้ยคนที่พุงใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะมีโยกอีกยืนไม่แน่นมีโยกหน้าบ้างโยกหลังบ้างทำอย่างกระซิกรุ่นล้อนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่ละหมาดนะนบีบอกให้ยืนนิ่งๆแต่นี่ไม่ได้นิ่งเลยโยกตามใจฉันเองนะต้องระวังหน่อยนะครับอันนี้เรื่องซุนนะเฟียลียะซุนนะนบีออกแบ่งเป็น3อย่างได้แล้วนะเดี๋ยวก็จะเอ้ยทำไมเองละหมาดต้องยกมือขนาดนี้นบียกเอาหลักฐานจากตรงไหนรอฟอุนยาไดนีฮัสวามังกีบัยฮีนบียกมือทั้งสองข้างประมาณบ่านะครับไหนประมาณบ่าขนาดไหนลองสิลองยกให้ผมดูสิเนี่ยยกละค้างไว้เลยนะทุกคนเลยแล้วผมจะดูสิว่าของใครเนียนกับเพื่อนเอายกทุกคนเลยครับโอ้มาชาอัลลอฮ์เป๊ะอย่างนี้เป๊ะถ้าเอามืออย่างนี้นะอย่างนี้ไม่เอานะไอ้นี่จะอาซานอัลลอฮ์เอามือไปตรงๆฝ่ามือเนี่ยให้มันตรงไปข้างหน้านะครับจะตรงแบบนี้หรือตรงแบบนี้เลือกเอาให้มันไปข้างหน้าแล้วก็ประมาณบ่าถ้าเอาเลือกเอาแบบเอาข้อมือประมาณบ่าหัวมีโป้งก็จะอยู่ประมาณติงหูมันจะพอดีถ้าเอาอย่างนี้ก็ให้เลือกเอานั่นนะครับต้องเข้มงวดหน่อยนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆเพราะถ้าเราผิดท่าละหมาดคะแนนถูกตัดนะอุตส่าห์ก้มแล้วอุตส่าห์ละหมาดแล้วแต่คะแนนเหลือ50ได้ตรงไหนได้ตรงละหมาดแต่ท่าทางแต่ละอันเนี่ยผิดตายเลยนะครับนั่นเรียกซุนนะฟิอลียะ
มาดูซุนนะอีกอันหนึ่งอิกรอรียะซุนนะที่นบียอมรับเนี่ยที่พวกเราที่ผมต้องเอาศัพท์พวกเนี่ยมาให้เพราะเดี๋ยวไปฟังบรรยายเนี่ยเราจะได้มีพื้นนะครับเราจะได้มีพื้นซุนนะเกาลียะอะไรวะเกาลียะโต๊ะครูก็อยู่บนเวทีเขาก็บางทีเขาก็ไม่ได้อธิบายมาเกากับเกาเพื่อคงคันมึงนะครับสุนนะอันที่3อิกรอรียะอิกรอรียะแปลว่าสุนนะของนบีในการยอมรับนบีไม่ได้ทำนบีไม่ได้พูดแต่มีคนอื่นทำแล้วนบียอมรับเรียกว่าสุนนะอิกรอรียะดูให้ดีนะครับนบีไม่ทำและนบีก็ไม่ได้พูดด้วยแต่ว่าเป็นการยอมรับตัวอย่างเช่นนบีถามผู้หญิงคนหนึ่งอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนนางตอบว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าเวลานางตอบว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้านบีนิ่งไม่พูดอะไรไม่บอกว่าผิดไม่บอกว่าถูกนบีเฉยนี่แสดงว่าเป็นการยอมรับนี่เขาเรียกว่าซุนนะอิกรอรียะแปลว่าซุนนะที่นบียอมรับเหมือนปกติเรากล่าวซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะมะมูมก็กล่าวร็อบบานาวะลากัลฮัมดุแต่มันมีอีกสำนวนหนึ่งร็อบบานาวะลากัลฮัมดุฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีโอ้ยาวเลยไอ้อย่างนี้นบีก็ยอมรับนบีไม่ว่าอะไรอ้าวสรุปซุนนะคือแบบฉบับแบบฉบับของนบีแบ่งออกเป็น3อย่างอย่างที่1กาลียะซุนนะแบบคำพูด2ซุนนะแบบเฟียลียะซุนนะแบบการกระทำ3ซุนนะอิกรอรียะเป็นซุนนะที่นบียอมรับแต่นบีพูดไหมเฉยมีคนเอาแจดบภาษาอาหรับเรียกดบมาให้นบีกินนบีบอกฉันไม่กินแล้วก็ในหมู่บ้านฉันไม่มีแต่มีซอฮาบะห์บางคนกินแจนบีว่าอะไรไหมนบีเฉยนี่แหละเขาเรียกซุนนะอิกรอรียะตกลงแล้วแจกินได้ไหม อาจารย์ฉันไม่กินไม่เกี่ยวกับเราไม่กินเราต้องบอกศาสนากินได้หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตอนนี้พวกเราเนี่ยนะบางทีถามเยอะอาจารย์ฮาจีน่ากินได้ไหมรู้จักฮาจีน่าไหมฮาจีน่าก็พวกหมาในที่มันออกในสารคดีถามว่าบ้านเรามีไหมไม่มีแต่ถามให้โต๊ะครูทะเลาะกันครับเราก็ต่อว่าซุนนะห์นบีมี3อย่างกาลียะฟิอลียะอิกรอรียะการยอมรับของท่านนบีเราก็ต่อไปเวลาเขาพูดเรื่องอ๋อซุนนะห์อันนี้เป็นกาลียะฟิอลียะอิกรอรียะเราก็เอาหลักฐานจากตรงนั้นมาอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนบนฟ้าใครบอกเอามาจากไหนจากนบีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับนบีแล้วนบียอมรับถ้าเราไปบอกอัลลอฮ์อยู่ทุกที่เนี่ยเรื่องมันปัญหาเนี่ยอากีดะห์เนี่ยสำคัญนะครับถ้าอากีดะห์เพี้ยนอย่างอื่นจบหลักความเชื่อต้องเชื่อให้ถูกเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์ก็อยู่แบบนั้นไม่ต้องไปตีความเรื่องบัลลังก์ของอัลลอฮ์เราเคยเห็นหรอให้จำไว้ดีนะครับนรกสวรรค์มีใครเคยเห็นไม่มีนบีบอกมาลาไอนุนรออัตนรกสวรรค์ตาไม่เคยเห็นนะครับนี่สิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับนบีนะครับว่าลาว่าอะไรลาอูซุนุนซามีอัตหูไม่เคยได้ยินว่าในสวงสวรรค์เนี่ยมันมีอะไรที่มันน่าฟังเราไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินอัลลอฮ์จะให้เห็นวันนู้นอย่างเดียวแต่ที่เวลาเราเอามาภาพจำลองอย่าจำลองนะครับไม่ดีเดี๋ยวคนคิดว่าในสวรรค์เป็นแบบนี้เราต้องไม่จำลองนะครับภาพสวรรค์ภาพนรกแค่บอก
เดี๋ยวไปวาลาขอตรออาลากอนบินบาชัดมนุษย์ไม่สามารถมโนภาพว่ามันคงจะเป็นแบบนั้นมึงเป็นแบบนี้โอ้โหเนี่ยมันคงจะมีหิมะไหลแล้วจะคงจะสวยแบบนั้นมันยิ่งกว่านั้นหลายเท่าแค่ไฟนรกพี่น้องมาอยู่บนดุนยาส่วนเดียวไฟนรกเนี่ยส่วนเดียวนะไอ้ที่อยู่อีก60อีกเท่าไหร่อ่ะ69เพราะมัน70ความร้อนของมันน่ะร้อนดุนยาส่วนหนึ่งแล้วบวกความร้อนไปอีก69น่ะมันจะขนาดไหนอัลลอฮ์ไม่ต้องทันเข้าหรอกไอ้ที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกเข้านรกน่ะแค่ว่าไปเจอความร้อนของมันน่ะร่วงแล้วแล้วเวลาร่วงอัลลอฮ์ทำไงทุกครั้งที่เนื้อมันหลุดหมดอัลลอฮ์ก็จะเอามาเปลี่ยนใหม่หนังเนี่ยหนังเปลี่ยนให้ร้อนอยู่อย่างนั้นแหละนานแล้วอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ทำให้ธรรมดาจากเนื้อหนังของเราหนาขนาดเนี้ยอัลลอฮ์จะให้เนื้อหนังของเราเนี่ยนะหนาเท่ากับเดิน3วันนะสมมุติแขนเราอยู่ขนาดนี้ใช่ไหมแล้วก็วันกิยามะห์อัลลอฮ์จะลงโทษเนี่ยจะให้แขนของเราเนี่ยมีเนื้อมีหนังของมันหนังเนี่ยหนังที่หุ้มเนี่ยหนาเท่ากับคนเดิน3วันเพราะถ้าขนาดนี้อัลลอฮ์โดนอะไรหน่อยก็วอดแล้วแต่อัลลอฮ์จะให้เราเจ็บปวดขนาดนั้นแหละครับนั้นก็ทำความดีเยอะๆโดยเฉพาะเรื่องบริจาคพี่น้องอย่ายอมแพ้นะเรื่องบริจาคใครมาให้ใครมาให้ให้มากให้น้อยอยู่ในใจนะครับให้มันไปเถอะครับเอาซองมาบ่อยใส่20นานหน่อยให้ร้อยหนึ่งอุ้ยนี่นานแล้วอุ้ยเอาให้พันหนึ่งดูแบบโอ้โหมาบ่อยจังก็ใส่มันสัก5บาท10บาทเพราะตั้งใจเท่านั้นไอ้นี่มาบ่อยนะครับสำหรับเพจทีวีต้องให้มากหน่อยโอ้โหเนี่ยผมเนี่ยอุตส่าห์ลุ้นว่าจะมีใครพูดบ้างนะจะมีใครพูดถึง TM บ้างนะเอาหรอสำหรับ TM ต้องอะไรนะต้องมากหน่อยเพราะ TM เป็นทีวีคนจนเอาหรออยู่กับเงินบริจาคแล้วพี่น้องไม่สงสารเด็กกำพร้าเหรอTM นี่คือลูกกำพร้านะสงสาร TM เยอะๆนะครับอย่าไปคิด TM รวย TM บางทีกระทำท่าไปกันแหละไม่มีตังค์นะครับเอาหล่อแล้วให้เราบริหารให้โต๊ะครูบริหารแล้วตังค์ที่ไหนนอกจากขอตังค์นะครับอาจารย์อาจารย์เนี่ยเก่งนะเก่งขอตังค์ก็เก่งนะครับจนกระทั่งเนี่ยหน้าเนี่ยนะจนมันไม่นั่นแล้วนะดูมันอย่างนี้จริงแต่ในความจริงมันปูนซีเมนต์นะเจอใครก็บางทีก็ทำเนียนบางทีจะบริจาคหรือเปล่าอย่าบริจาคเยอะนะแค่แสนครึ่งแสนพอจริงมันหนาพี่น้องหนาจนไม่รู้จะหนายังไงล่ะนะครับอ้าวไปดูหลักฐานอันที่3เราได้แล้วกุรอานได้แล้วซุนนะห์ได้แล้วแล้วเราแยกซุนนะห์ได้อีกต่อมาอิจมาอิจมาแปลว่าอะไรการลงมติของปวงปาดอิจมาแปลว่าการลงมติของปวงปาดเงื่อนไขของการลงมติต้องหลังจากนบีตายนะนบียังมีชีวิตอยู่ซอฮาบะห์ลงมติกันได้ไหมไม่ได้จะมาลงมติเรื่องศาสนาไม่ได้ถ้านบียังอยู่เพราะนบีจะเป็นคนตอบศาสนาแต่เวลานบีตายไปแล้วเหลือใครล่ะเหลืออุลามะอุลามะเขาลงมติเรื่องอะไรเช่นละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมีกี่เวลาตำแหน่งของละหมาดเป็นฟัรดูเป็นวาญิบอุลามะลงมติกันทั้งโลกนะครับอุลามะลงมติกันทั้งโลกว่าละหมาดฟัรดู5เวลาเป็นวาญิบอันนี้อิจมาเราตอบได้เลยเฮ้ยละหมาด5เวลาเป็นวาญิบนะเว้ยอีกคนนึงมึงคานเฮ้ยเป็นวาญิบอะไรใครละหมาดก็ได้ไม่ละหมาดก็ได้ได้ไหมไม่ได้ yeah. เห็นไหมอาดัมยังบอกใช่เลยนี่มาเรียนต่อไปต้องส่งอาดัมเรียนสูงๆไปเป็นโต๊ะครูช่องทีเอ็มหน้าอาดัมนะ yeah. อ๋อ ถูกต้องอาดัมฉะนั้นอุลามะ
คราวนี้มันมีเรื่องมาละหมาดฟัรฎู5เวลาเนี่ยเป็นวาญิบโดยการอะไรอิจมาแล้วละหมาดวีเตสล่ะละหมาดเหมือนกันนี่5เวลาก็มีดูฮาก็มีตะฮัจญุดก็มีวีเตสก็มีละหมาดวีเตสอันนี้มีการลงมติไหมไม่มีการลงมติแบบนี้มีอุลามะบางคนบอกว่าละหมาดวีเตสเป็นวาญิบอีกคนหนึ่งบอกเป็นสุนัตตกลงแล้วเรื่องละหมาดวีเตสวีเตสมีการขัดแย้งกันเราจะเอาไปอยู่ในล็อกอิจมะได้ไหมไม่ได้ถ้าอิจมะต้องเห็นเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครค้านยกตัวอย่างกรณีชาในแก้วนี้เนี่ยในที่เนี่ยลงมติกันว่าชาที่ริยาดิสุนันอร่อยที่สุดลงมติเหมือนกันทุกคนเลยตกลงสรุปว่าอร่อยไหมอร่อยขนมปังที่ริยาอร่อยไหมอาจารย์มันก็อร่อยดีนะอีกคนหนึ่งบอกหืมจืดยังอ๋ออีกคนบอกอ๋อดูทรงดิไม่น่ากินเลยคนก็วิจารณ์กันเยอะอย่างนี้เรียกอิจมาไหมไม่อันนี้เรียกว่าคีลาฟแปลว่าขัดแย้งแต่ถ้าอิจมาค้านได้ไหมไม่ได้ให้รู้แล้วครับหลักฐานที่เป็นอิจมาค้านไม่ได้อ้าวเราได้แล้วนะอิจมะแปลว่าการลงมติเห็นพ้องต้องกันแต่มีเงื่อนไขว่าต้องหลังจากนบีตายไปแล้วอันที่4หลักฐานที่4กิยาสไม่ดีนะครับกิยาสวันนี้อาจจะเป็นข้อมูลเชิงวิชาการหน่อยกิยาสเพราะต้องจำนี่กิยาสแปลว่าอะไรการปรับเทียบหรือการเอามาเทียบหลักฐานที่ทางด้านศาสนาจะนำมาปฏิบัติเอามาอ้างอิง1จากกุรอาน2จากซุนนะ3จากอิจมา4กิยาส4อย่างนะครับกิยาสเอ้ามันมีเรื่องราวของการกิยาสเพราะบางคนกิยาสมั่วกิยาสแปลว่าเปรียบเทียบปรับเทียบเขากิยาสงานเมาลิดพี่น้องรู้ไหมข่าวกิยาสกับอะไรมีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นนบีถือบวชวันจันทร์เวลานบีถือบวชวันจันทร์ซอฮาบะห์ก็สงสัยท่านนบีครับทำไมนบีถึงบวชวันจันทร์นบีบอกวันจันทร์ยามุนวูลิตตูฟีฮีวันจันทร์เป็นวันเกิดของฉันวันที่ฉันเกิดฉันก็จะถือศีลอดตกลงแล้วการถือศีลอดเป็นซุนนะห์นบีไหมวันจันทร์เป็นซุนนะห์เพราะปฏิบัติตามใครนบีเพราะนบีเป็นคนนำศาสนามาเมื่อนบีนำมาอ๋อวันจันทร์นบียังบวชเราก็จัดงานเมาลิดได้สิดูเอางานเมาลิดไปเทียบกับการบวชมันไม่ใช่นี่ก็อย่างนี้เขาเรียกกิยาสไม่ถูกต้องดูเอาจัดงานเมาลิดไปกิยาสว่าเออนบียังบวชเลยนั่นเราก็จัดงานให้นบีสักหน่อยไปกิยาสกับการบวชของนบีมันไม่ใช่เลยกิยาสแบบนี้ผิดเอาไปดูกิยาสของนบีกิยาสแบบไหนนบีเปรียบเทียบแบบไหนมันมีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นหะดีษของนบีเป็นแบบนี้อินนะอุมมีมะฉันนาซารอตนางบนบานไว้อันตาฮุจจาว่านางจะต้องไปทำฮัจฟะลัมตาฮุจจาแต่นางไม่ได้ไปฮัตตามาตัดจนกระทั่งนางตายนี่นะคงจะนาซัดอะไรไว้สักอย่างมะจะต้องไปทำฮัจถ้าหากอย่างนั้นแต่รู้แล้วรู้รอดก็ไม่ได้ไปตายก่อนก็ไปหานบีอาฟาอาฮัจยูอันฮาท่านนบีคะฉันจะไปทำฮัจญ์แทนมะฉันได้ไหมก็ล่ะนบีกล่าวว่านามไปได้เนี่ยรู้แล้วนะ
ลูกทำฮัจแทนพ่อแม่ได้ไหมได้ฮะดีษซอฮีหนบีเปรียบเทียบยังไงนบีก็บอกฟะฮัจญีอันฮาฮัจญีอันฮาเธอจงไปทำฮัจแทนมะเธอเถอะนบีก็บอกอารอไอตี้ลาวกานะอาลาอุมมิกีไดนนเอ้าถามผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าแม่ของเจ้ามีหนี้สินกับใครสักคนหนึ่งอากุนติกอดิยาตันจะชายไหมถ้าแม่เองนะแม่คุณมีหนี้อ่ะชายสมมุติผมมีหนี้กับครูสมานหนี้ต้องชายไหมชายนบีก็บอกเช่นเดียวกันถ้าเจ้าน่ะมีหนี้เจ้ายังต้องชายผู้หญิงคนนี้บอกชายสิคะแล้วนบีก็บอกว่าอิกดุลลอฮ์ฟัลลอฮ์อะฮักกุบินวะฟะเจ้าก็ต้องชดใช้หนี้ของอัลลอฮ์ด้วยเพราะหนี้ของอัลลอฮ์สมควรอย่างยิ่งที่ต้องชดใช้ดูนะนบีเปรียบหนี้ของอัลลอฮ์กับหนี้ของมนุษย์อันนี้ใครเป็นคนเปรียบนบีเนี่ยเขาเรียกกิยาสนบีกิยาสหนี้ของอัลลอฮ์กับหนี้ของมนุษย์เธอมีหนี้ที่ร้านเนี่ยร้านข้าวสารบางหวังอ่ะยังไม่ได้จ่ายเลยเธอจะต้องไปใช้หนี้ของมันใช่นบีบอกเช่นเดียวกันหนี้ของอัลลอฮ์ก็ต้องใช้นี่การกิยาสของนบีฉะนั้นการกิยาสต้องดูด้วยว่ามันค้านไหมถ้ามันไปค้านโอ้โหกิยาสมั่วเนี่ยนบีไปอะไรไปที่กุโบมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องเขาทำไงไหมนบีไปละหมาดคนตายที่กุโบละหมาดคนตายมีฟาติฮะไหมในละหมาดคนตายมีเขากิยาสไงนี่ไงอัลลอฮฺอักบัรตักเบทแรกอ่านฟาติฮะตักเบทที่2อ่านศอลาวาตตักบีทที่3อ่านดุอาตักบีทที่4ให้สลามตักเบทแรกมีฟาติฮะฟาติฮะใช่กุรอานมั้ยใช่ไอ้คนจะเอากุรอานไปอ่านที่กุโบนี่ไงนบียังอ่านฟาติฮะในกุโบเลยนบีอ่านตอนไหนอ๋อก็ตอนนบีละหมาดคนตายไงเนี่ยดูพี่น้องเนี่ยกิยาสอย่างเงี้ยไม่ใช่ฉะนั้นต้องดูด้วยนะครับมีคนหลายคนเอากุรอานไปนะครับเอาไปอ่านในกุโบนบีไม่เคยอ่านกุรอานในกุโบนะแต่ที่นบีอ่านฟาติฮะห์น่ะละหมาดคนตายที่นบีละหมาดน่ะก็เนื่องจากว่าเรื่องของผู้หญิงแหละคนที่ทำความสะอาดมัสยิดละตายแล้วซอฮาบะห์จะแจ้งหมดเลยเอาอย่างโต๊ะเสี้ยที่นี่ตายโต๊ะอิหม่ามไม่อยู่เวลาโต๊ะอิหม่ามไม่อยู่ไอ้โต๊ะอิหม่ามไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครแจ้งโต๊ะอิหม่ามเลยหรืออิหม่ามไปมักกะห์อีก3วันโต๊ะอิหม่ามจะกลับมาละทางนี้ก็จัดแจงเรื่องอาบนงอาบน้ำละหมาดจะรออิหม่ามไม่ได้3วันก็จัดแจงอาบนงละหมาดละมงละหมาดเรียบร้อยกลับมาถึงวันศุกร์ไอ้โต๊ะคอเตบเราไปไหนวะอิหม่ามตอนอิหม่ามไปมักกะห์โต๊ะคอเตบเสียโต๊ะอิหม่ามไม่รู้ถ้าอิหม่ามอยากจะทำสิ่งที่เหมือนนบีอิหม่ามเดินไปที่กุโบเลยถูกฝังไปแล้ว3วันละหมาดให้ได้ไหมได้เนี่ยพวกเราจำให้ดีนะครับพวกเราไปทำมันไม่ตรงสูตรอะไปทำฮัตอยู่ใต้อยู่อะไรมะตายลูกอยู่ที่ไหนนู่นอยู่มุกกอจัดละหมาดกอเอฟไอ้ทางนี้ก็ละหมาดไอ้ทางนู้นก็ละหมาดเอาสูตรใครนี่มันมีแบบนี้แต่ถ้าอยากละหมาดทำไงอีกกี่วันล่ะอีก5วันจะกลับอีก5วันจะกลับกลับมาปุ๊บเดินไปที่กุโบเลยละหมาดคนตายที่กุโบทั้งที่ฝังไปแล้วก็ทำได้เพราะนบีเคยทำเนี่ยอันเนี้ยเราก็มีหลักฐานเฮ้ยมะมึงตายไปตั้ง3วันแล้วนะมึงไปทำอะไรอ่ะกูมาละหมาดให้มะกูหน่อยทำไมอ่ะกูไปมักกะเพิ่งกลับมาเองเพิ่งกลับมาอ้าวมะมึงเขาละหมาดเขาอะไรเรียบร้อยแล้วนะ
เออละหมาดแล้วก็ไม่เป็นไรกูละหมาดได้มึงเอาหลักฐานจากตรงไหนอ๋อมีหะดีษซอฮีฮ์มุสลิมว่านบีเคยละหมาดให้กับคนตายที่ถูกฝังแล้วเขาเรียกบุคคลสำคัญบุคคลสำคัญโตเสียคือคนสำคัญนะโตอิหม่ามก็ไปละหมาดได้นะครับถ้าตายไปแล้ว3วันก็ไปได้ใช่ครับต้องไม่เกิน3วันใช่มั้ยหรือย่อเวลานานกว่านั้นได้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 เป็นอาทิตย์ก็ได้เช่น15วัน10วันคราวนี้อุลามะอธิบายเวลาตรงนี้เนี่ยอุลามะอธิบายไงเขาบอกว่าอย่าละหมาดคนตายที่กุโบในกรณีที่กุโบเนี่ยมันเก่าแล้วมันเก่าแล้วเราก็ดูเอากันแล้วกันมันไม่มีกำหนดวันแต่อย่าไปละหมาดกุโบที่มันเก่าแล้วอัลลอฮ์กุโบยุบแล้ว3เดือนเพิ่งกลับมาจะไปละหมาดไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไอ้นี่มันนานไปมันนานไปนะครับแต่มันไม่มีกำหนดเวลาคราวนี้ถ้ายังอุลามะเขาก็บอกว่าที่นบีละหมาดให้คนตายที่กุโบก็คือกุโบยังใหม่ๆอยู่เราก็ทำได้ฉะนั้นตรงนี้ให้เรารู้นะครับเวลาป๋ามะตายจิตายวะตายหรือคนสำคัญโอ้โหโต๊ะอิหม่ามเนี่ยเคยมีบุญคุณกับเราหรือบางยีคนเนี่ยอัลลอฮ์เขาช่วยเรามาตลอดเลยอัลลอฮ์เราเพิ่งมารู้ว่าเขาตายเมื่อ2วันที่แล้วไปที่กุโบเลยไปละหมาดคนตายที่กุโบนะครับนบีกิยาสเกี่ยวกับเรื่องของหญิงผู้หญิงคนนี้เป็นเผ่ายูไฮนะตำบลยูไฮนะแต่มันมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาถามนบีเหมือนกันอันนี้จากเผ่าคอชอัมก็มาถามนบีเกี่ยวกับเรื่องทำฮัจญ์นี่แหละพ่อของนางแก่แล้วนะแกเนี่ยสมมติว่าป๋าเราเนี่ยอัลลอฮ์เผอิญเพิ่งขายนาได้ป๋าเราก็เดินไม่ไหวแล้วคราวนี้จะทำยังไงอ่ะจะไปทำฮัจญ์ลูกไปทำแทนได้ไหมได้ป๋าไปไม่ไหวถ้าป๋าไปก็โอ้โหคงแบบเซซอไหนจะไปคว้างเสาหินยังไงไหนจะทำยังไงโอ้โหมันเรื่องฮัจญ์มันใหญ่โตมันยากเหมือนกันคนบางทีคนแก่ๆพี่น้องถ้ามีตังค์อย่ารอแก่นะไปหนุ่มๆนี่แหละมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคนดีพี่น้องเป็นคนดีมากแต่ตังค์มีไหมมีแต่เขาบอกเดี๋ยวรออายุอีกหน่อยตายทั้งคู่เลยไม่ได้ไปทำฮัจญ์ทั้งคู่คนที่ผมรู้จักด้วยนะแล้วเป็นคนดีแต่ไม่มีโอกาสได้ทำฮัจญ์ปลูกบ้านสวยโอ้โหบ้านเขานี่ศิลปะเลยดีกว่าสวยนะข้างในเข้าไปนะศิลป์มากห้องรับไปอย่างงู้นอย่างนี้พี่น้องคิดดูผมถามว่าไปฮัจญ์ไหมอาจารย์ยังไม่พร้อมไม่ใช่ไม่พร้อมเรื่องตังค์นะตังค์นะมีอาจารย์ผมมันยังเกะกะอยู่การนินทาคนไม่เอ่ยชื่อบาปไหมเขาบอกผมก็ถามว่าเกะกะเรื่องอะไรอ่ะเอายกตัวอย่างอาจารย์ใจเนี่ยยังชอบสาวๆอยู่เขาบอกอ้าวแล้ววิธีจีบสาวจีบยังไงพี่น้องลองคิดดูสิจะจีบสาวขายบนทางด่วนน่ะอ้าวครูสมานสมมุติว่าจะจีบผู้หญิงที่เก็บด่านตังด่านเนี่ยมันต้องเร็วอ่ะจะจีบยังไงครูสมานวิธีการจีบชอบคุณนะฮะชอบคุณนะผมชอบคุณนะแค่เนี้ยแล้วก็ไปแล้วแล้วเขาจะทันชอบเราเด้อวันหลังไปใหม่อ๋อวันหลังไปใหม่แต่ผู้ชายคนนี้เจ็บมากเขาชอบผู้หญิงบนทางด่วนเขาทำไงรู้ไหมเขาต้องขึ้นทางด่วนทุกวันน่ะเขาซื้อไอ้ลูกอมอ่ะเต็มเลยส่งตังพร้อมลูกอมเชื่อไหมชนะใจได้อ่ะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นรอบเช้าไปรอบเย็นขึ้นอีกแล้วตังพร้อมลูกอมตังพร้อมลูกอมอัลลอฮ์สุดท้ายวันต่อมาตังพร้อมกระดาษผมอยากเจอคุณที่ร้านนี้ได้ไหมเขาไปเจอเพราะลูกอมเองนี่วิธีการสุดท้ายเขาตายไปล่ะไม่ได้ไปทำฮัจญ์ทั้งสามีแล้วก็ภรรยาเลยเห็นไหมอย่ารอแก
ชีวิตข้างหน้ามีตังอัลลอฮ์พี่น้องเก็บตังซื้อบ้านน่ะไม่มีปัญหาเก็บตังซื้อรถไม่มีปัญหาเก็บตังไปทำฮัจญ์ด้วยถ้าไม่ได้ฮัจญ์อย่างน้อยได้อุมเราะห์ไปอุมเราะห์ปลายธันวาเนี่ยไปกับทีเอ็มเนี่ย 48,000 ถูกกับมอเตอร์ไซค์ลูกอีกเวลาจะไปทำฮัจญ์แพงแต่มอเตอร์ไซค์ที่บ้าน3คันอุมเราะห์เคยยังไม่มีตังอาจารย์รถมอเตอร์ไซค์3คันจอดที่บ้านปิกอัพอีก1คันป้าไปไม่มีตังค์แล้วถ้าไปกับทีเอ็มถูกไหมถูก 48,000 อัลลอฮ์หน้าหนาวด้วยธันวาหน้าหนาวแล้วครับถ้าใครสนใจจองได้นะครับอันนั้นก็อ้าวมีคำถามอีกไหมเหลืออีก5นาทีอ้าวเชิญเลยครับจ้าครับสวัสดีครับรายการคือเทจาอธิบายเกี่ยวเรื่องเนื้อนะครับตัวเนื้อเนี่ยเนื้อก้อนเนี่ยเราบางทีก็ในนั้นเลยมาหั่นแล้วก็ใส่หม้อเลยครับวันนี้เวลาเรามาจากตลาดเนี่ยก้อนเนื้อมาจากคนที่เสื้ออะไรแล้วก็มาล้างก่อนดีกว่าอ่าก้อนเนื้อมาล้างก่อนสมมุตินี่เราพูดประเด็นเลือดที่อยู่ในเนื้อเนี่ยเราสามารถลงกระทะแต่ถ้าเราสงสัยอาจารย์เนื้อที่ตลาดเนี่ยมันอาจจะเปิดอะไรหรือเปล่าอ้าวถ้าสงสัยเมื่อไรฮุกมเปลี่ยนอันนี้ต้องล้างแหละถ้าไม่ล้างเนื้อนั่นฮารอมเลยถ้าไปสงสัยว่าไอ้เนื้อก้อนเนี่ยมันน่าจะเปิดนะยิสถ้าสงสัยว่าน่าจะเปิดนะยิสเมื่อไรถึงแม้ว่ามันไม่เปิดเราเอาไปลงกระทะเนื้อก็ฮารอมเนี่ยถ้าสงสัยจบเลยอาจารย์จะสมมติเนื้อที่เราหั่นมาเรียบร้อยครับเข้าตู้เย็นไปแล้วเวลาจะมาหั่นเนี่ยเราก็ล้างเข้าก่อนเป็นก้อนๆนั้นก็ใช้ได้ก็ดีนะอ่ะมันต้องถามบ้านบางบ้านชอบกินแบบเนื้อแบบว่าไม่ให้มีเลือดเลยชอบแบบนั้นก็มีบางคนก็อยากจะกินแบบต้มมาแล้วเนื้อนี่โอ้โหเอ้าเนื้อที่ล้างหมดเลยนะสมมุติเวลาไปต้มเนี่ยน้ำจะผิดกันนะแต่ถ้าเนื้อที่มันมีเลือดที่อยู่ในเนื้อเวลาต้มเนี่ยนะน้ำต้มเนื้อเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็ให้เราไปคิดผมไม่บอกเดี๋ยวอีกคนบอกอาจารย์ผมไม่มีนับซูจะกินเลยไอ้เนื้อแดงๆต้มไปเนี่ยมันสาอุดอัดเราอยากกินแต่บางคนเขากินได้อันนี้เราในด้านฮุกมแต่ถ้าถามว่าอาจารย์เราจะล้างอีกสักหน่อยเราก็ถามว่าล้างเพราะอะไรต้องถามก่อนล้างเพราะแช่ไว้นานครับไม่เกี่ยวล้างเพราะแช่ไว้นานไม่เกี่ยวต้องล้างเพราะในตู้เย็นเรามีนายิสไหมอ๋ออาจารย์ในตู้เย็นบ้านฉันเนี่ยลูกชายมันกินหมูด้วยนะครับเนื้อมะมันกินเนื้อวัวแต่ลูกชายกินหมูห้ามก็ไม่ได้อย่างนี้ต้องล้างมีคำถามนะครับครับถามว่าหลังละหมาดเข้าตูแล้วทำริเกตอะไรและจบด้วยอะไรหลังละหมาดอายะคุรซีด้วยหรือเปล่าหลังละหมาดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหลังละหมาดฟัรดูหรอกครับจริงๆหลังละหมาดซุนนัตก็ได้หลังละหมาดอะไรก็ได้ขอให้เป็นหลังละหมาดเพราะนบีมีบันทึกอยู่นะครับไม่ใช่ว่าโอ้ต้องหลังละหมาดฟัรดูอย่างเดียวเพราะว่าบางครั้งนบีละหมาดฟัรดูอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์นั่งประเดี๋ยวเดียวไม่ทันถึง2นาทีเลยนบีลุกเข้าบ้านแล้วหลังละหมาดตรงนี้อุลามะก็เลยบอกว่าจะละหมาดซุนนะห์หรือละหมาดฟัรดูก็หลังละหมาดได้ทั้งนั้นก็ทํา1อัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์กี่ครั้ง3มีหลักฐานอันนี้มีการกระทำนบีแล้วก็อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซันญะลาลิวัลอิกรอมแล้วก็ซุบฮานัลลอฮ์เท่าไหร่33อัลฮัมดุลิลละห์33อัลลอฮุอักบัร33อ๋ออัดดัมเล่น35แล้วก็ปิดฉากด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะลาลาอูลมุลกุวะลูลามดูวะฮุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดิดครบพอดี100นั่นแหละครับในคำถามก็มีว่ามีให้อ่านอายะห์กุรอซีด้วยมั้ยอายะห์กุรอซีก็มีเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้มีบอกว่ามันเป็นวิริดแบบนี้นะครับก็มีบางรายงานบอกว่าทำด้วยก็ได้ไม่มีปัญหานะครับทำบุญให้คนตาย3วัน7วันสมควรจะทำไหมแต่ว่า
าญาเป็นคนมีฐานะหลังละหมาดทุกที่มีการละหมาดอะไรไหมครับเป็นคนละทำบุญ3วัน7วัน40วัน100วันเนี่ยภาษาอาหรับเรียกมะตัมมะตัมก็คือจัดงานรำลึกถึงคนตายฮารอมุนไม่ได้ท่านอิหม่ามชาฟิอีเองเลยแล้วอุลามะตัวอิหม่ามชาฟิอีเองเลยนะครับบอกว่าทำไม่ได้นะ3วัน7วัน40วัน100วันภาษาอาหรับเรียกมะตัมการจัดงานรำลึกถึงการตายซึ่งในรูปแบบไม่มีอะไรเลยมีซิกุรุลลอฮ์มีดูอามีการอ่านกุรอานแล้วมีการกินอาหารกันนั่นแหละภาษาอาหรับเรียกมะตัมในอาหรับเขาจะเรียกมะตามุลอัรบาอีนะการจัดงานรำลึกถึงคนตาย40วันไม่ได้อ้าวนี่คืออุลามะบอกไม่ได้ไปดูนบีนบีเคยจัดงานไหมทำบุญ3วันไม่มีซอฮาบะไม่มีอิหม่ามทั้ง4ไม่มีแต่มันมามีในยุคนี่แหละครับฉะนั้นอย่าทำนะครับจะมีตังไม่มีตังอะไรก็แล้วแต่อย่าทำแต่ถ้าจะทำทำไงอ่ะทำความดีทำความดีนี่แหละเห็นไหมถ้าคิดเองออกแบบเองเราบอกแล้วการจะปฏิบัติศาสนาต้องอยู่บนกี่อย่าง4 1กุรอาน2ซุนนะห์3อิจมาอ์4กิยาสมันมีไหมล่ะเมื่อไม่มีคิดเองทำเองได้ไหมไม่ได้พี่น้องอย่าไปคิดทำดียังไงอ่ะอ่านกุรอานสิลูกอ่านกุรอานความดีที่ลูกทำถึงพ่อแม่ไหมถึงอาจารย์บริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือสถานีถึงพ่อแม่ไหมถึงอาจารย์เดี๋ยวไปทำอุมรอด้วยนะการทำอุมรอของเราได้บุญไหมได้แล้วผลบุญของการทำอุมรอถึงพ่อแม่ไหมถึงทำไมลูกทำแต่เขานี่ไอคิดดีทำดีไม่ต้องนบีอย่าก็มีอุลามะบอกนะอาจารย์มีหนังสือมีตำรับเฮ้ยนบีทำหรือเปล่าเปล่าซอฮาบะทำเปล่าเปล่าใครทำอ่ะมีอุลามะวางไว้บ้างวางไว้บ้างนะครับไม่ใช่อะไรก็เอาหมดเพราะผมบอกศาสนาต้องอยู่บน4ประการ แหล่งข้อมูลไม่ใช่ปลูกต้นไม้นบีปลูกต้นไม้เนี่ยนะเขาต้องให้มีรากออกกี่เส้นนบีปลูกต้นไม้เนี่ยตอนเช้าหรือตอนเย็นไม่ต้องครับจะปลูกตอนไหนก็ได้แต่ปลูกต้นไม้ต้องให้ปลูกตอนเย็นอย่าปลูกตอนเช้านะสูตรของการปลูกต้นไม้ต้องตอนเย็นโอกาสรอดสูงถ้าตอนเช้าเนี่ยโอกาสตายสูงไม่ใช่สูตรผมต้องแยกให้ออกนะเฮ้ยทำไมมึงปลูกต้นไม้ตอนเย็นน่ะสูตรอาจารย์ยูซุฟเอ้าไม่ใช่สูตรนบีหรอไม่ใช่ถ้าสูตรนบีต้องเป็นเรื่องของศาสนาและศาสนาอยู่บนพื้นฐาน4ประการจำให้แม่นเลย1กุรอาน2ซุนนะห์3อิจมาอ์4กิยาสกิยาสแปลว่าการปรับเทียบอิจมาอ์คือการลงมติโดยไม่มีใครค้านแม้แต่คนเดียวเรียกว่าอิจมาอ์ครับเวลาฟังฝ่าไปเข้าโดยที่เป็นที่ใดก็น่าเชื่อถือเขาบอกว่าอ่านกุรอานไม่ดีเลยละวาดไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ดีเลยถ้าจะเอาสิ่งนี้มาบอกกันเราก็ดีๆเท่านั้นแหละมันจะบอกว่ามันดีเท่านั้นก็จริงๆนะใครกล้าบอกละกุรอานไม่ดีแต่ว่าเอามาใช้ผิดที่อ้าวเราเปลี่ยนใหม่นะนั่งระหว่าง2สุญูดอ่านอะไรนั่งอ่ะนั่งระหว่าง2สุญูดอ่านอะไรร็อบบิกฟิลลีใช่มั้ยไม่เอาอ่ะอ่านอายะห์กุรซีอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมลาตะคูซูฮูซินะตุเอามั้ยล่ะไม่เอาทำไมไม่เอาไอ้ที่ไม่เอาเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะพวกเขาไม่ได้ทำแต่ถ้าพวกเขาทำนี่เขาจะบอกดีอีกมันอยู่แค่นี้แหละพี่น้องสุญูดอ่านอะไรซุบฮาอ่านฟาติฮะห์ไม่ได้เหรอเอาใหม่เอาไม่ต้องนั้นเอาอัตตะฮียาดีกว่าอัตตะฮียานบีเคยบอกไหมใครอ่านอัตตะฮียา
1ตัวอักษรได้10ความดีมีไหมอัตตะฮิยาตุนมุบารอกไม่มีแต่ที่เราอ่านเพราะตามนบีเปลี่ยนใหม่ไม่ต้องอัตตะฮิยาแล้วกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลลาฮุกุฟวันอะฮัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามเอามั้ยล่ะเนี่ยกุรอานดีฉะนั้นของดีต้องใส่ให้ถูกที่หัจญะห์เสื้อเห็นมั้ยเสื้อที่นี่ก็เรียกอะไรสมมุติเสื้อหัจญะห์เอาไปนุ่งสิมันปิดได้ไหมมันปิดนะปิดได้แต่เขาเรียกหัจญะห์ว่าบ้านี่หมวกไม่เอากางเกงมาใส่เดินเฮ้ยมันเป็นอะไรไปวะน่ะเนี่ยแค่เอาดุนยากันใส่ผิดที่เท่านั้นน่ะอัลเลาะห์มันไม่ใช่มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่แบบกุรอานดีไหมดีที่ไหนล่ะซิกรุลลอฮ์ดีตรงไหนล่ะไม่ใช่นึกอัลเลาะห์ดูดิขนาดการตักบีรนบียกนี่เปลี่ยนใหม่รำมันเลยดีไหมอัลลอฮุอักบัรสวยมั้ยนี่พี่น้องอัลลอฮุอักบัรแล้วก็กอดอกนี่เราออกแบบเองถ้าออกแบบแบบนี้เนี่ยบังว่าไงดำมันเลยหรือไม่ต้องงั้นอัลลอฮุอักบัรเวลาจะรุกอัลลอฮุอักบัรได้ออกกำลังคิดเองจะคิดเองเนี่ยมันคิดได้หมดละแต่มันไม่ตรงนบีบอกรุกอให้อ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมดีไหมถ้าซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมกับคุณวัลลอฮ์ไหนดีกว่ากันโตอิหม่ามอ่ะฮัจญะห์ซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมกับคุณวัลลอฮ์น่ะกาคุณวัลลอฮ์อันไหนดีกว่ากันถ้าเปรียบเทียบเออคุณวัลลอฮ์สิสุดยอดเปลี่ยนไม่อันลงไปดูกว่าคุณวัลลอฮ์ตะลอสมัลลัมยาลิดวะลัมยูลัดไม่เอาใหม่คุณวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสมัด2รอบ2 2อายะห์พอคุณวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสมัดเอาใหม่เติมไปอีกอินนาอะตอยนากัลกอซัรฟะศอลลิลิร็อบบิกะวันฮัดอีกเอาไงอีกอย่างนึงเอามาผสมกันหน่อยในรูกัวอย่างเดียวเอาซูรอนี้มาใส่2อายะเอาซูรอนี้มาใส่2อายะเอาซูรอได้ไหมเออแต่นี่เวลาทำอิซิกุโบเอาอายะนั้นมาหน่อยนึงเอาอายะนี้มาหน่อยนึงเอาอายะนู้นมาปิดท้ายเนี่ยพี่น้องเวลาเราบอกเนี่ยอิซุบแม่นปากร้ายเนี่ยพะลองดิอยู่ใน YouTube ด่าผมกระจายแต่ผมดีผมไม่มีเฟซผมดีใจมากถ้ามีเฟซสงสัยผมบ้าไปนานแล้วไม่ได้มาสอนแล้วครับมันมีคำถามของพี่น้องอยู่ครับว่าเลยเดี๋ยวจะได้เวลานะคำถามว่าจะทำบุญให้ผู้ตายถ้าผู้ตายไม่มีเงินพ่อแม่หรือลูกของผู้ตายจะบริจาคโดยการว่ากับให้ได้ไหมประกันร่างตัวดีสิครับดีเลยนะครับสมมุติว่าคือคนเราเนี่ยถ้ามีคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตต้องการให้ผลบุญมันถึงคนตายเนี่ยต้องอิลลามาซาอาสิ่งที่เขาทำไว้สิ่งที่เขาทำไว้อะไรทำไว้ด้วยตนเองหรือลูกเขาถ้าลูกเขาเนี่ยเขาคนผลิตออกมาเมื่อเขาผลิตออกมาเขาส่งลูกเขาเรียนอย่างเงี้ยลูกทำความดีบริจาคได้หมดเลยนะครับเพราะเขาทำทิ้งไว้ส่วนเรื่องที่บอกว่าแหมเลยยกชื่อเลยเอาน็อกเลยผมนะครับก็มันเป็นยังมีคิลาฟกันอยู่นะครับเรื่องว่าใครไม่ไปละหมาดถึงขั้นบาปเนี่ยนะครับแต่ว่าที่อุลามะบอกบาปเนี่ยก็กรณีตรงนั้นแหละบ้านติดสู้เราแล้วเขาก็มาตีความอีกเรื่องของอาซานเนี่ยต้องอาซานแบบปากเปล่านะไม่ใช่เอาไมค์ไม่นี่กิโลก็ได้ยินโอ้โหคนอยู่บ้านแล้วก็ในสมัยนบีคนอยู่ไกลๆไม่ได้มาสู่เรามีนะครับไม่ได้มาสู่เรากันทั้งหมดหรอกครับบางคนก็ละหมาดที่บ้านก็มีนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอุลามะก็เลยอธิบายว่าต้องคนที่แบบอาซานและติดอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้จากการเมื่อก่อนที่ผมอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเวลาเขาอาซานเนี่ยเขาจะบนหอเขาสูงครับ
บ้านผมเนี่ยห่างประมาณสักครึ่งกิโลก็จะได้ได้ยินเสียงอาจารย์ปากเปล่านะปากเปล่านี่แหละอ๋ออย่างนี้ไปทีนี้คำว่านบีใช้คำว่าอีกนึงก็ผมว่ามันน่าไม่น่าจะพอดว่าขยายเสียงหรือว่าปากเปล่าผมว่าน่าจะกินความเพราะว่าพอความเจริญของบ้านเมืองเนี่ยมันก็จะใช้เสียงอาจารย์ใช้เครื่องขยายเสียงครับแล้วความเจงแซ่ต่างๆความเจริญเนี่ยมันก็มีเสียงอะไรอุทึกประกอบมันก็พอกันลักษณะมันน่าจะเป็นไปลักษณะให้มาลักษณะที่น่าจะครับว่าจะได้ยินคือเวลาเราเข้าใจของเราเนี่ยเวลาจะเข้าใจเรื่องของศาสนาเนี่ยต้องผ่านอุลามะเมื่ออุลามะเนี่ยมองเข้าใจแบบนี้เราอ่านแล้วเราคิดว่าเออเราเห็นด้วยกับอันนี้เราก็ตามแต่มีอุลามะอีกกลุ่มนึงเขาไม่เห็นด้วยกับแบบฮุกมอันนี้นั่นหมายความว่าเราจะต้องไปบีบเขาเพราะหลักฐานเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยมันมีการตีความเช่นกรณีอย่างเช่นมีคนตีความเรื่องของการเรื่องหมูเขาบอกว่าอัลลอฮ์บอกในกุรอานละมุนคินซีดเนื้อหมูอาจารย์แล้วกระดูกล่ะหนักเมื่อไหร่เนี่ยมันมีการตีความแยกแยะออกไปเหมือนกับการที่อุลามะบางคนกิยาสที่อัลลอฮ์บอกว่าน้ำลายสุนัขไอ้นบีบอกว่าน้ำลายสุนัขต้องล้างกี่น้ำ7น้ำหมูก็เหมือนกันอยู่ล็อกเดียวกันถูกหมูก็ต้องล้าง7น้ำแต่มันไม่ใช่เป็นการอิจรัยอิจมะมันมีการขีลาบมันจึงกอบเฮ้ยเนื้อหมูล้างน้ำเดียวก็ผ่านแล้วแต่ถ้าน้ำลายสุนัขต้องเจ็ดน้ำต้อง7น้ำนั่นแหละครับมันมีการขัดแย้งตรงนี้อะไรที่มีการขัดแย้งนั่นคือทางออกแต่ต้องดูว่าถ้าหากว่าออกโดยไม่มีหลักฐานออกโดยไม่มีการรองรับอันนี้ออกแบบนี้ไม่ได้ต้องออกแล้วมีหลักฐานรองรับและในยุคนบีเนี่ยเคยมีซอฮาบะห์ไหมที่อยู่ห่างไปหน่อยแล้วละหมาดที่บ้านมันก็จะมีเหตุการณ์อันนั้นแหละเอามาเป็นหลักฐานอะไรประมาณนั้นนะครับมีอีกคำถามนึงนะครับอ้าวว่าเขาบอกว่าไปทานอาหารบ้านเพื่อนเขาขอให้ช่วยขอดุอายาวๆหน่อยเงินมาต้นเป็นยาวไหมครับไปกินบุญบ้านเพื่อกินอาหารใช่ไหมแล้วเขาบอกช่วยขอดุอายาวๆหน่อยดุอาต้นไหนยาวรับง่ายวิธีการยาวๆนะง่ายนิดเดียวอัลลอฮ์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 มุฟิลุอัลลอฮ์อัลลอฮ์มาสักครึ่งชั่วโมงก็มียาวๆเขาก็ไม่รู้หรอกต้นนี้ว่าต้นอะไรจริงอัลลอฮุมมะแต่เวลาอัลลอฮ์เนี่ยให้ดังอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมโอ้ยดุอามันยาวเว้ยจริงเปล่าอัลลอฮ์มุฟิลุไอ้ต้นยาวๆมีแต่เราจะไหวหรืออัลลอฮ์เราสอนเนี่ยเพื่อให้ทุกคนทำได้แต่ไม่ได้สอนให้นานนะครับอ่านยาวๆนบีน่ะสอนนะครับดูอาสั้นๆแต่อ่านบ่อยๆนะครับอ่ะมีอีกไหมคือวันนี้ที่เอาเรื่องมาสอนเนี่ยแล้วว่าหลักต่อไปนะครับเวลาเราได้นี่คือแค่เขาเรียกรูปแบบภายนอกนะ4อย่างแต่หลังจากเนี้ยต่อไปมันต้องไปเจาะหลักฐานกุรอานอันเนี้ยใช้เหมือนกันแต่ว่าใช้แบบจำเป็นหรือใช้แบบสมัครใจคำสั่งเหมือนกันแต่คำสั่งแบบสมัครใจหรือคำสั่งแบบจำเป็นมันมีด้วยนะครับในหะดีษนั่นแหละเนี่ยอัลลอฮ์บอกอย่างนี้นบีบอกอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์ใช้เลยนะอ้าวดูตัวอย่างดูนะหมดเวลายังเนี่ยอ่ะผมยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาพี่น้องจำไม่ดีในอายะกุรอานในหะดีษมันมีสำนวนหนึ่งที่เป็นคำสั่งคำสั่งอันนี้เนี่ยบางทีเป็นวาญิบอย่างเช่นที่ในกุรอานในนบีบอกซัลลูกะมารอไอตูมูนีอุซัลลีอันนี้วาญิบต้องตามเลยซัลลูเป็นฟิอลุนอัม
ในเชิงภาษาเขาเรียกเฟียลุลอัมรีครูวินัยรู้ซอลลูแปลว่าพวกเจ้าจงละหมาดอยู่ในกิริยาเบอร์3เฟียลุลอัมพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาดถ้าใครทิ้งละหมาดบาปแต่มีหะดีษกุรอานอีกอายะห์นึงกุลูวัชรบูฮัตตายะตะบัยยะนะลกุมุลคอยตุลอับยาดูมินันคอยติลอัสวัดพวกเจ้าจงกินจงดื่มจนกระทั่งถึงรุ่งอรุณคนบวชเนี่ยอัลลอฮ์บอกจงกินแสดงว่าคำสั่งของอัลลอฮ์บอกจงกินเอาละมึงเอ้ยอัลลอฮ์บอกให้กินตั้งแต่มักริบยันซุบฮ์อัลลอฮ์สั่งไงแปลว่าจงกินแต่สำนวนจงกินตรงนี้เนี่ยหมายความว่าใครจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่ว่าสามารถกินได้จนรุ่งอรุณเข้าซุบฮ์ดูนะใช้คำว่ากูลูแปลว่าพวกท่านจงกินตกลงแล้วอัลลอฮ์ให้เรากินตั้งแต่ไหนดวงอาทิตย์ตกจนกระทั่งซุบฮ์แล้วเราจะทำไงถ้าคำสั่งอันนี้เป็นคำสั่งใช้แบบวาญิบมึงเอ้ยเลิกกินไม่ได้แล้วขนมปังแล้วนี่อีกน้ำอีกเต็มแล้วไม่ได้ต้องกินอีกทำไมอ่ะอัลลอฮ์บอกจงกินเห็นไหมภาษาอาหรับเนี่ยเขาเรียกสำนวนว่าเฟียลุลอัมเนี่ยมันเป็นสำนวนแบบจำเป็นหรือสำนวนแบบสมัครใจแต่ถ้าละหมาดซอลลูพวกเจ้าจงละหมาดอันนี้จำเป็นเลยใครทิ้งละหมาดไม่ได้แต่ในเรื่องของการกินกูลูเป็นเฟียลุนอัมกูลูวัชระบูจงกินด้วยแล้วก็จงดื่มด้วยโอ้โหเป็นคำสั่งเลยแล้วทำไงอะโต้อิหม่ามอัลลอฮ์ให้กินจนกระทั่งถึงซุบฮ์กินไปหยุดกินหยุดกินบาปไหมบาปไหมไม่ตามสำนวนตามสำนวนบาปเพราะอัลลอฮ์บอกให้กินแต่คำว่ากูลูตรงเนี้ยให้อะไรให้สมัครใจคุณจะกินไปเรื่อยๆยันซุบฮ์ก็ไม่มีหรอกไม่บาปหรือกินสักจานหนึ่งแล้วก็เลิกไปกินตอนซุบฮ์อีกทีหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกเห็นไหมคำกริยาสั่งในกุรอานเนี่ยบางทีคำสั่งอันนี้บ่งบอกถึงวาญิบคำสั่งอันนี้บ่งบอกถึงอนุญาตหมู่บ้านคำสั่งอันนี้บ่งบอกถึงเป็นสุนัตมีหลายอย่างอ้าวครับว่าเลยตกลงให้รู้นะคำสั่งใช้ในกุรอานเนี่ยนี่แหละเราเรียนไป4แล้วแต่เราจะต้องไปเจาะลึกอีกคำสั่งแบบนี้คำสั่งแบบวาญิบคำสั่งเหมือนกันแบบสมัครใจครับอ้าวต่อมี2ข้อครับข้อ1โอ้วันนี้เล่นกันหนักเลยนะเงินดอกเบี้ยในธนาคารสามารถนำมาบริจาคให้มัสยิดได้หรือไม่ข้อ1ตอบเลยนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมใครไปเอาเงินดอกเบี้ยออกมาบาปเอางี้ก่อนเราเอาเงินไปฝากธนาคารเราแค่ฝากแต่เขาเอามาใส่บัญชีแต่เราไปเบิกออกบาปนี่กรณีไปเบิกออกมานะอาจารย์แล้วไม่เบิกออกมาจะทำยังไงเอ้าไปยุ่งอะไรกับมันล่ะเขาเอามาใส่เขาก็เอาออกไปสิกรณีก็ถามว่าจะใช้วิธีไม่ใช่เอาประเด็นก่อนได้ก่อนว่าเราต้องบาปข้อที่หนึ่งไปเซ็นเอาออกเพราะละอานัลลอฮ์อัลลอฮ์สาบแช่งคนให้คนกินคนจดบันทึกคนเป็นพยานหุ้มสาวาอุนบาปเท่ากันเลยฉะนั้นเราเอาเงินไปฝากธนาคาร1ล้านมีดอกเบี้ย 10,000 เราก็ไปกดไปเลยเจตนาดีเอาไปเซ็นเบิกดอกเบี้ยออกมาแล้วเอามาสร้างสุเหร่านี่ยังไม่ตอบปัญหาเรื่องสุเหร่านะเอามาสร้างสุเหร่าตอนเซ็นเอาออกน่ะบาปแล้วเซ็นเอาออกนะบาปแล้วอาจารย์ฉันไม่ได้เอามากินเอาไปสู่เราเอาบาปอีกกระทงนึงอีกมึงนี่เอาไปสู่เราบ้านของอัลลอฮ์นี่มึงเอาดอกเบี้ยมีเงินตั้งล้านนึงไม่เอามีเงินดอกเบี้ยอยู่แสนนึงเอาไปสร้างบ้านของอัลลอฮ์งานโดนสองกระทงแล้วทำไงทิ้งไว้ดิอย่าเสียดายพี่น้องเงินดอกเบี้ยอยู่ในธนาคารเขาเอามาใส่ตัวเลขเขาไม่ได้เอาเงินมาวางนะเขาใส่ตัวเลขเขาจะใส่แสนนึงหมื่นนึงมีคนเอาเงินมาผมอยากจะตบบังหูอาจารย์ให้ดอกเบี้ยอาจารย์ 900,000 มึงพูดทำไมวะมึงก็บอกสิอาจารย์ให้ตังค์แล้วใครจะเอาเอ้ามาอีกแล้วมาวานซืน
อาจารย์มีดอกเบี้ยอยู่แสนหนึ่งจะให้อาจารย์เอาไปทำทีเอ็มกูบอกกี่ครั้งแล้วนึกในใจนะมึงอย่าบอกดอกเบี้ยได้ไหมล่ะอาจารย์บริจาคตังแสนหนึ่งไหนๆจะบาปกับบาปไปคนเดียวอย่ามาให้ผมบาปด้วยเราก็กินเวลากินไปแล้วอาจารย์นะดอกเบี้ยอ้าวรู้ทีหลังบาปไหมไม่บาปนี่มันบอกดอกเบี้ยตั้งแต่ต้นใครจะกล้ารับซุบฮานะกัลลอฮุมมาจบนะครับ